แต่โลกทิพย์มันมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้โยมพบาลมีจริงหรือเปล่าตายแล้วมันก็สูญไปเราไม่รู้เนี่ยเห็นไหมเขาก็นึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าการเวลาที่บางคนเนี่ยขับรถไปก็เห็นได้น่ะถึงบอกว่าเห็นไหมโลกทิพย์นั่นน่ะตาบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นนั่นน่ะที่เรียกว่าจักตุญาณทัศนะมันไม่เหมือนกันบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นก็เลยมันสงสัยนั่นน่ะสงสัยว่ามันจริงหรือเปล่าหลวงปู่มั่นจริงหรือเปล่าหลวงพ่อสังวานจริงหรือเปล่าอะไรต่ออะไรมันก็คิดไปอย่างนั้นทีนี้ถ้ามันทำได้โอ้โหฮะธาตุพิเศษเหลือเกินผู้ปฏิบัติได้เนี่ยนะเมตตาธรรมมีหมดนะกรุณามุทิตานะพุทธองค์พูดเอาไว้เนี่ยเหมือนว่าญาณทัศนะของท่านรู้หมดนะทรงคุณธรรมพระอริยเจ้ารู้จักให้รู้จักเสียสละเห็นไหมรู้จักเมตตานั่นนะเห็นไหมนั่นนะเมตตากับคนพาลบางทีก็โปรดได้โปรดไม่ได้ก็อ้าวให้ทานเขาไปเถอะอะไรต่ออะไรน่ะเห็นไหมท่านทำได้พุทธองค์เห็นไหมก็ทำได้นั่นน่ะจึงบอกว่าเอ๊มันให้ไปทำไมไอ้คนนี่มันเห็นไหมคนทุกข์คนร้อนเลยคนดีก็เลยลำบากทุกวันเนี่ยมันเห็นไหมพยายามเห็นนะปิดบังเนี่ยปิดบังไอ้คนทำไม่ดีมันก็ทำให้คนลำบากไปหมดทั้งโลกเนี่ยมันจะทำให้ทลายโลกนั่นเองนะหรือว่าเป็นผู้ครองโลกครองทุกข์เขาก็ไม่รู้อย่างนี้นะเนี่ยพวกปฏิบัติมันก็เป็นครองธรรมเนี่ยนั่นน่ะทำไปใจมันก็ว่างนั่นน่ะนั่นน่ะคุณยายเห็นไหมคุณยายคุณตาพอทำเดินกองทางแล้วไม่คุยแล้วปฏิบัติไปทำไมมันเข้มงวดตัวเองได้นั่นน่ะก็เพราะว่าทำมาตั้งหนุ่มๆสาวๆมันก็ชำนาญไปเรื่อยถ้าเราไม่ทำเอาไว้มันจริงหรือเปล่าเนาะมันก็ง่วงนอนอยู่อย่างนี้แหละอะไรต่ออะไรทำไมมันยังไม่เลิกง่วงนอนนะบางคนบอกมันนอนไม่หลับแล้วตาสว่างนั่นเห็นมาสติมันดีขึ้นมันจนนะที่บอกว่าหลับพักกายแต่ใจไม่หลับโอ้โหอัศจรรย์เนาะนี่แหละฝึกซะจนได้เห็นไหมทีนี้ที่เขาไอ้ยกย่องเอาไว้เนี่ยแต่มันเยอะมันมาต้องเห็นไหมปฏิบัตินั่นน่ะเป็นเรียกว่าก่อนหลวงปู่มันสมัยอยุธยาเห็นมาแล้วบางคนนั่นน่ะคนเนปาลที่ปฏิบัติได้นิมนต์ไปนิมนต์พระสังฆราชลูกศิษย์มาไปไม่ไหวแล้วป่วยแล้วเนี่ยพระคุณเจ้าทำเขานะนั่นน่ะเห็นมาทำเขามรรคผลมันมีจริงๆแกได้ของแกจริงๆนั่นน่ะเห็นไหมคนเนปาลก็
ย้ำคุยกับพระสังฆราชสังฆราชก็ทำใหญ่ทำไวดัมมาพระสังฆราชก็ได้นั่นนะองค์ที่เราเคยไปพักนั่นเห็นมานั่นท่านไม่นอนท่านไม่นอนท่านนั่งตายนั่นนะเห็นมาเขาก็ไปเผาก็ให้ท่านนั่งไปนั่นนะนั่งไปกับการหามเมื่อไร นั่นน่ะไปเผาชายแม่น้ำนั่นน่ะเผาแล้วก็เอากระดูกลอยแม่น้ำเลยนั่นน่ะเขาไม่ก็ได้เก็บโดยมากจะเก็บนู่นพระพุทธเจ้านู่นน่ะถึงจะเก็บใช่ไหมนั่นน่ะทำไมเขาก็ตามสมัยพุทธกาลสมัยนู่นแต่พระอรหันต์ก็เก็บกันนะ ที่ทุพพัทธะที่ว่าตายอะไรพวกนี้ที่บอกว่าพอบวชแล้วบาตรก็ไม่มานั่นน่ะต้องไปหาบาตรเองต้องไปหาจีวรเองอะไรต่ออะไรไม่เคยทำมาไว้บาตรจีวรก็ไม่มาเห็นไหมบริขารไม่มาบางองค์ บางองค์บุญของเขาทำไว้ต้องอดีตชาติก็บริขารบาตรก็มาเลยนั่นแหละพุทธองค์อธิษฐานหรือว่านั่นแหละช่วยอย่างเงี้ยบางคนไม่มาก็ต้องไปหาเอาไปหาทำป่าทำดงที่เขาตายใช่ไหมเอาผ้าพันศพมาผ้าขาวแล้วก็มาซักนะ มาซักมาย้อมลำบากคนยังไม่ค่อยรู้ไงว่าพุทธศาสนาดีใช่ไหมกว่าจะวิสาขานั่นน่ะกว่าจะมาเจอเกษมที่โกศลอะไรต่ออะไรพระก็บวชกันเยอะใช่ไหมพอบรรลุธรรมน่ะมาเจอพุทธองค์เขาก็ บวชกันเห็นไหมเพื่อนฝูงบวชกันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะพวกเพื่อนพายัตตะอะไรพวกเนี้ยก็มาบวชกันเยอะทีนี้ก็พอบวชแล้วก็ยังไม่ได้กลับบ้านจะไปขอพ่อแม่ยังไงอ่ะออกมาแล้วนี่เนาะเอาก็ต้องหาผ้ากันนั่นน่ะ ผ้าก็มีแค่สองผืนสมัยก่อนไปทำมาพระก็ต้องอาบน้ำแบบนิคคนนั่นแหละใช่ไหมไม่มีผ้านุ่งต้องวิสาขาไปขอนั่นน่ะให้ถือให้มีผ้าสามผืนให้มีผ้าอาบน้ำฝนได้บางตำบล อาบน้ำต้องบอกเดือนหนึ่งอาบผลเพราะมันกันดารน้ำนะคนก็อาบกันเยอะกว่าจะพระสงฆ์ไปแย่งอาบก็ลำบากกษัตริย์ก็ไปอาบก็ต้องนอนค้างแรมอยู่ข้างนอกเข้าเมืองไม่ทันเขาปิดซะแล้วนั่นนะเห็นไหมลำบากพุทธองค์ก็ ต้องบัญญัติพิโซอาบน้ำถึงเดือนหนึ่งก็ไปอาบอะไรเงี้ยนั่นน่ะเพราะว่าคนมันเยอะไปสงสัยจะไปอาบน้ำตรงตะโปธารามด้วยมั้งน้ำมันหายากนั่นน่ะเห็นมากว่าจะคนรู้จักขุดเห็นไหมกว่าจะศรัทธา อะไรต่ออะไรศรัทธาพระสงฆ์สมบูรณ์สมบูรณ์เห็นไหมยุคพวกเราก็สมบูรณ์ยุคแรกๆนะกว่าจะก่อสร้างต้องอยู่ป่าอยู่กระท่อมที่บอกว่าอยู่พงไม้ไม่ได้อยู่พุทธองค์ไม่ให้อยู่อยู่ล้อมฟังไม่ให้อยู่
อะไรตาอะไรนั่นน่ะเพราะว่ามันปลูกกันไม่ทันเนี่ยอยู่ท้องถ้ำอยู่เรือนว่างอยู่ป่าช้าเนี่ยพอป่าช้าป่าชัดทีนี้ก็ต้องมีที่มุงบังนั่นน่ะการเห็นไหม มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลให้เลือบยุงนั่นนะกลัวสัตว์เลขานมานอนแล้วมากัดอะไรเงี้ยทีนี้ก็บางองค์ก็ยังไม่สำเร็จใช่ไหมบางทีตัดมันก็เป็นกรรมใช่ไหมมันก็มากัดได้นั่นแหละเห็นไหมต้อง แล้วนอนก็ต้องนอนในที่มิดชิดนะไปนอนคนเดียวไปนอนในป่าอะไรเงี้ยหลับไปเผลอไปเงี้ยคนไม่รู้ไอ้โจรน่ะไอ้โจรในลักผ้ามึงอะไรมึงก็เป็นได้หมดเห็นไหมต้องนอนในที่ที่มุงบังให้ดีนั่นนะอะไรต่ออะไร เห็นมันเรียบร้อยเห็นว่าพระสงฆ์สอนให้เรียบร้อยพุทธเจ้าแต่คนยุคนี้เห็นว่ามันนานแล้วนั่นน่ะมันนานแล้วมันก็ไปตามยถากรรมมันนั่นน่ะเรียกว่าเห็นไหมคนรุ่นใหม่นั่นน่ะถึงว่า ถ้าไม่มาปฏิบัติมันก็นั่นแหละไอ้ความตัณหาราคะมันรุนแรงขึ้นมาอีกเห็นไหมนั่นแหละถึงบอกว่าห้ามไม่ได้เห็นไหมนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้นะบางคนเห็นไหมอ้าวเรียนมาสูงๆทำไปทำมาเขาก็ว่ามันฆ่ากันตายเองเห็นไหมแล้วใครอ่ะเห็นไหมไปถึงข้ามประเทศไปแล้วข้ามทวีปไปแล้วไปฆ่ากันตายเห็นไหมนี่แหละไอ้เพราะตัณหาราคะนี่เองความอดีตชาติมันคงเคยฆ่ากันมันก็ฆ่ากันตายทั้งคู่เห็นไหม ไอ้ฝรั่งมันก็คงงนะเอ๊ะใครมันฆ่าทำไมมันถึงตายแล้วไม่มีไอ้นั่นไม่มีมือที่สามหาไม่เจอเขาก็เลยว่าสันนิษฐานว่ามันฆ่าตัวตายกันเองนั่นนี่แหละความไม่สมหวังมันจริง ความผิดหวังความน่ะเห็นไหมบางคนเราก็พูดให้ฟังนะนั่นแหละเพราะเห็นไหมคนที่เจ้าชู้เขาก็แช่งเขาสินะเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังหมอเจ้าอย่าได้สมหวังเจ้าแย่งภรรยาเราก็เอา มาเกิดทุกภพทุกชาติขอย้ายมันได้สมหวังเรื่องคู่กองอะไรต่างเลยแกก็คงจะระลึกชาติของแกได้เหมือนกันนะเราก็ลืมถามนั่นแหละเห็นไหมทีนี้แกก็บอกแกก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อไอ้ที่มาเป็นผู้หญิงนี่ก็เพราะว่า ตรงใจยอมคงจะไปเที่ยวเจ้าชู้เป็นผู้ชายไปเที่ยวเจ้าชู้เลยกลายมาเป็นผู้หญิงนั่นแหละอะไรต่ออะไรแกก็บอกนั่นแหละชาติที่เป็นเนี่ยลูกเจ้าลูกกษัตริย์ก็ไปผิดศีลนั่นแหละอะไรต่ออะไรแกก็เล่าเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละโยม ไอ้คำสาปคำแช่งนะมาเห็นไหมมันก็เป็นได้
นั่นนะตอนเด็กๆเราก็เหมือนกันนะไอ้เพื่อนๆมันก็คงขัดใจเรามากเราก็จนลืมนะขอให้รถเตรียมยางแตกก็แล้วกัน ไปพูดดันมารั่วข้างโรงเรียนเฮ้ยมึงไปดักตะปูยางรถเตี๋ยกูเปล่าวะเฮ้ย ตอนนั้นเราก็ยังเด็กๆกันนะเนาะอย่าไปทำทำไมบาปใต้หามันก็เป็นมันเป็นของแกมันเป็นเราก็นึกในใจไปบอกขอให้รถเตี๋ยมึงยางรั่วนะมันก็ได้ยินด้วยนั่นแหละเขาก็มาเหมาว่าเราไปเอาตะปูไปวางนี่ไงไอ้รถบรรทุกอะโยม นั่นน่ะเตี้ยเตี้ยแกก็คงไม่ค่อยพอใจเราอยู่หลายวันเถอะเนี่ยแม่มันปากมันสักติดไปได้ยังไงต้องกับเด็กๆนั่นน่ะทีนี้ก็พอเพื่อนๆคนนี้ก็เตี้ยเขาก็วันหลังเขากลับมาอยู่กรุงเทพอีกตอนนั้นเขาไปอยู่ทั้งเมืองการไปค้าขายอยู่ในโรงงานน้ำตาลเตี้ยเขาก็บรรทุกไอ้ขี้กากอ้อยไปทิ้ง ตอนหลังเพื่อนๆนี่ก็มารวยมาทำรวยตอนหลังไอ้พี่น้องเขาก็รวยแล้วเขาไม่ค่อยอยากเข้าวัดเขาก็เหมือนว่ากลัวจะทำบุญทำทานเขาก็ไม่ได้มาเจอกับพวกเราแต่เขาจำได้จำตอนเด็กๆกันนะว่าเราจากกัน เราก็อยู่เมืองการเราก็มาอยู่กรุงเทพทุกวันนี้ก็ชรากันหมดแล้วเห็นไหมนั่นน่ะถ้าไม่สะสมกุศลแล้วจะไปสะสมอะไรใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะเราไม่สะสมความดีเราจะไปทำอะไรได้มนุษย์เนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะพออายุมากเกินมาจะเอาไปขาย ไม่มีราคาหรอกใช่ไหมไอ้ไก่มันยังกินกันได้นะนั่นน่ะใช่ไหมไอ้มนุษย์นี่พอชราแล้วจะเอาไปขายที่ไหนหมดราคาแล้วเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าใช่ไหมสู้เป็ดสู้ไก่ไม่ได้หรอก มนุษย์เนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติธรรมนั่นนะถ้าปฏิบัติธรรมนั่นแหละมันวิเศษเหลือเกินนะนั่นนะใช่ไหมแม่พองอย่างนี้ใช่ไหมกระดูกเป็นพระธาตุแม่คุณยายแก้วทางสุพรรณก็นั่นก็เป็นนั่นนะยุนยายแก้วเสียมล้ำนั่นก็ นั่นก็โอ้โหฌานเหมือนหลวงพ่อสังวานหูตาท่านอาจารย์ลาแล้วเนี่ยโอ้โหเราไปเห็นแล้วไม่คุยไม่ออกเลยท่านทำนิ่งอยากฟังพวกเราคุยว่าเราจะคุยอะไรพอเราเห็นนะไม่ต้องคุยแล้วไม่ต้องถามคุณยาย เห็นไหมท่านก็อายุมากแล้วไปเจอกันนั่นคุณยายนาลีที่121 ปีก็เหมือนกันนั่นก็เมตตาเหมือนหลวงปู่บุตรดาเลยเห็นไหมปฏิบัตินี่แหละสติสมบูรณ์แล้วใครก็รักเห็นไหมใครก็อยากมาทำบุญทำทานนั่นนะ
ทานบารมีนั่นนะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเห็นไหมจึงบอกว่าทำไปเถอะเห็นไหมหลวงพ่อสั่งท่านน้องเออทำไปเถอะทำไปเถอะพอได้แล้วมาคุยท่านก็หัวเราะดีใจนะเออทำได้ท่านก็ดีใจ นั่นนะปฏิบัติธรรมนี่นะจึงบอกว่าร่อนกวดร่อนทรายร่อนทองนั่นนะใช่ไหมร่อนพลอยนั่นนะได้เพชรได้พลอยกองไม้ขีดเดียวก็รวยแล้วเห็นไหมนะมณะร่อนถ้าร่อนไปแล้ว ไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมมันก็ยังได้ขันตินะความอดทนนั่นนะนั่นถึงบอกว่าโสดาบันมันเกิดขึ้นมาเห็นไหมใจเราก็เออเราก็เรียกว่าเราก็ไม่จนแล้วเหมือนกับรวยเท่าไหร่รวย20 บาทนะได้ ได้สกิทาคามีเหมือนรวยไป40 บาทนั่นนะพวกอนาคามีก็เหมือนรวยไป60 บาทนะพอได้อรหันต์ก็เหมือน100%นะเต็ม100%นะเห็นไหมเนี่ยเรียกว่าไม่จนนะใช่ไหมคุณโยมนะเราทำไปเถอะ ทำไปที่บอกว่าความดีของมันอนุเคราะห์เราตอนไหนเขาก็ไม่บอกเราแต่ขอให้เราทำไปทำไปไม่ย่อท้อนั่นนะพานนก็ร้องไห้ใช่ไหมพุทธองค์นะโตดาบันความที่อยู่กับพระพุทธองค์นาน นั่นนะเห็นไหมความรักความอะไรแล้วก็ยังไม่รู้ถึงอรหันต์นะก็ยังสงสัยอยู่ไงเราโอ้โหพุทธองค์ยันนิพพานนะนั่นนะเป็นเราเราก็เห็นไหมคนที่เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วแต่เหลือพระนนท์นี่ยังไม่ได้เห็นไหม เอาไม่ต้องเสียใจทำไปเถอะอีก3 เดือนเนี่ยเรานิพพานไปแล้วเดี๋ยวอานนท์ก็ได้นะได้สำเร็จเหมือนกันนั่นนะพุทธองค์ก็พยากรณ์นั่นนะก็ได้จริงๆได้ที่ว่าท้อแล้วแม่ทำมา 3 เดือนนะไม่เห็นจะได้สักทีนอนเถอะคลายความเพียรเถอะพอจะนอนนั่นน่ะกึ่งนอนกึ่งนั่งพอดี พระอรหันต์มาเลยนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมทีนี้เออรอนนอยู่พระท่านก็รู้เนาะจะลงปฏิโมกข์หรือถังกายนาลงปฏิโมกข์หรือถังกายนาที่บอกว่ารอพระนนท์นี่กองนั่นน่ะที่ท่านบอกว่า ดำดินมาโพทำกลางตรงเลยนะไม่ต้องคุยกันแล้วว่าอานนท์สำเร็จแล้วถึงจะทำได้ฤทธิ์อภิญญามาเลยเห็นมาที่พระไม่ต้องสงสัยแล้วที่ทำสังฆยนาหรืออะไรนั่นน่ะแต่มาคุณยอม
รอพระนนท์องค์เดียวนั่นพอได้แล้วก็ดำดินไปเลยทำกลางอาสนะสงฆ์นั่นนะนี่แหละมันดีอย่างนี้เนาะถ้ายังไม่ได้เนี่ยนั่นนะเห็นไหมบางคนก็ท้อก็ต้องมาเกิดอีกนั่นนะถ้าไม่ท้อก็ เห็นมาสบายนั่นแหละบางคนเห็นว่าไปเที่ยวหลายประเทศแต่พี่สาวไม่ได้ไปนะแต่ก็ท้องเดียวกันนั่นแหละบุญมันต้องค้าขายใช่ไหมแม่ก็เสียไปแล้วพ่อก็90กว่าแล้วใช่ไหมต้องค้าขายทุกวัน นั่นน่ะก็เพราะยังไม่ตายเราก็บอกนั่นน่ะเอาเนึกถึงศีลนึกถึงการทำบุญให้ทานไว้เนาะนั่นน่ะถึงเราจะรวยแต่เราไม่ได้ให้ทานนั่นน่ะเราไม่ดีใจเราก็เหมือนได้น้อยนะใช่ไหมเหมือนอย่างกับฝนตกเหมือนกันน่ะ แต่ตกน้อยเราได้น้ำน้อยนั่นน่ะที่คนเขาสมบูรณ์ใช่ไหมเหมือนน้ำมันท่วมเลยนะบุญก็เหมือนกันนะเขาทำมาไว้ภาวนาเอาไว้รู้จักให้ทานรู้จักดีใจในทานว่าตัวทำซะจนลืมหมดเลยทอดกฐิน ไม่รู้กี่ครั้งลืมหมดจำไม่ได้ทำเยอะทำจนไม่จำนั่นเห็นไหมก็พอแม่เขาสอนไว้ลูกเอ้ยอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งทานเนี่ยแม่ไม่รู้จักคำว่าจนนะทำบุญให้ทานมานั่นเห็นไหมทีนี้ก็ ป้าคนนี้ก็ทำตามนั่นเห็นไหมแข็งแรงก็ทำตามนั่นไอ้ลูกมันก็อายุมากแล้วเนาะแม่ก็ไปไม่ค่อยเก่งแล้วเดี๋ยวนี้นั่นทำไว้จึงบอกว่าถ้าไม่ทำเอาไว้เห็นไหมแต่สมาธิบางคนก็ยังทำ นั่นแหละทำเหมือนกันแต่มันยังไม่ยอมใช่ไหมทำไปเถอะจะได้ดีครูบาอาจารย์ก็บอกนั่นแหละป้าคนนั้นเนาะนี่จึงบอกว่าถ้าเราไม่ทำเอาไว้เราจะนอนนั่งนอนคอยไม่ได้นั่นแหละเหมือนในคนนั้นว่าแหละ เราสวดมนต์ฝากสารพีเรียกลาบในอากาศแล้วเราก็นอนเลยนะเราก็ไม่ต้องทำกินนะแล้วดูที่เงินมันจะมาได้ไหมนะมันนึกอย่างนั้นก็นึกไปเถอะมันคอยไปถ้าเจ้าไม่ทำมาหากินแล้วมันจะถูกโชคเลยนั่นนะ นี่เรียกว่าเสริมบุญของเนี่ยเรียกลาภในอากาศท่านบอกนั่นนะอธิษฐานบารมีทีนี้เราก็ไปพูดย้อนสอน ไม่เหมือนไม่เชื่อนะในความดีนั่นนะใช่ไหมหลวงพ่อตะนองว่าคาถาวิระทะโยนะมันเป็นคาถาของพระปัจเจ พระปัจเจกับโพธิเจ้าอะไรนั่นแหละทีนี้ก็บอกว่าคนเนี้ยเขาทำยาขายไม่ได้กำไรสักทีทำบุญให้ทานยังไม่มาทีนี้ก็เขาก็มาเข้าฝันบอกว่าเกียมหีบไว้นะหีบเหล็ก แล้วสตังมันจะมาแบงค์มันจะมา
มันจะเข้ามาในหีบเหล็กทีนี้เขาก็ให้คาถาให้ท่องวิลาทัยโยวิลาโคระยังนั่นนะบางคนก็ท่องแล้วต้องใส่บาตรนั่นนะให้ทานทุกวัน ท่องเช้าเย็นนั่นนะท่องไว้ทีนี้ก็คนนี้ก็ไปท่องมั่งโอ้ตังมันเข้ามาในหีบ ได้จริงๆนั่นแหละเขาก็ค้าขายยาดีแล้วเขาก็ได้กำไรนะตังมันมาได้จริงๆนั่นแหละทีนี้ก็เอ้ไอเรานี่ทำทั้งวันทั้งคืนภาษีกินหมดทีนี้ก็มาร้องไห้กับคนไทยคนนี้ก็เลยบอก เท่าแก่เอาอย่างนี้หรือไปต้องกระถาเนี่ยนะใส่บาตรทุกวันเดี๋ยวมันจะขายดีเออทำไปทำมาเท่าแก่ไม่ต้องทำกลางคืนนะทำแต่กลางวันไม่รู้เงินมันได้กำไรมายังไงพอกินเลยทีนี้ไม่ต้องทำทั้งคืนนั่นเห็นไหม เขาก็เชื่อใส่บาตรเลยนั่นเห็นไหมใส่บาตรตั้งบารมีบางคนยังทำภาวนาไม่เป็นเนี่ยที่หลวงพ่อสนองจะดึกดึงครึ่งคืนยังไงต้องสวดมนต์ก่อนเราค่อยนอนเขาก็ค้าขายดีเนี่ยบางคนเห็นไหมบุญเก่าของเขามันมา มาพอดีนั่นนะบางคนเห็นว่าถามเท่าไรมันก็ไม่ยอมมาแสดงว่ากรรมมันเยอะนะมันก็ต้องอดทนนั่นนะไม่ใช่ว่าเออทำแล้วทำไมปัญญามันไม่มาสักทีนั่นนะเราก็ทำไปเถอะทำไปดีกว่านั่งอยู่เฉยๆใช่ไหมนอนคอย นอนคอยนาฬิกาดูนาฬิกาทั้งวันนะนั่นนะเห็นไหมวันเวลามันคืบการมามันไม่ย้อนกลับใช่ไหมเข็มนาฬิกามันไม่กลับนั่นนะมันเดินหน้าอย่างเดียวเห็นไหมชีวิตเราก็เหมือนกันนะใช่ไหมโยมนั่นนะมันชะลาลงไปทุกวันเห็นเพื่อนพระภิกษุเห็นไหม นี่ท่านปีนี้อายุเท่าไหร่ละ72แล้วเห็นไหมเออมันร่วงลับเฮ้ยมันชะลาลงไปทุกวันนะพยายามกินยาไทยไว้เถอะยายวนธนะนะให้มันเดินให้ได้นั่นแหละมันจะตายตอนไหนก็ไม่เป็นไรแต่ให้มันแข็งแรง ให้มันเดินให้ได้ใช่ไหมนั่นนะเดินไม่ได้ที่คำพูดอันใหม่ผู้ติดเตียงนั่นนะติดเตียงมันก็ไปไหนไม่ได้เห็นไหมทีนี้เห็นไหมมันนึกถึงไงผู้ป่วยอะไรก็มานึกอีกคนนั้นนะเออเขาก็มีแฟนเนาะ ไอ้คนนี้ก็ไปชอบแฟนเขาอีกทำไมทำมามันได้ไงไปยกกระทะหรืออะไรที่เขากำลังทอดไปลดไอ้สองคนผัวเมียโอ้โยมเอ้ยมันเป็นมะเอาผ้าพันแขนไว้ทั้งสองเลยโดนลวกน้ำมันดูสิเน่า เป็นอย่างนี้ก็มีเห็นไหมเขาก็มีคู่กองของเขาแล้วไอ้เจ้าก็ยังจะมาอะไรกับเขานั่นเห็นไหมเรานึกโอ้โหทำไงเนาะไปบอกยาให้เขาได้เนาะที่5 วันมันก็หายไม่เป็นแผลเป็นนั่นที่บอกว่าบางคนคงไม่รู้มั้ง
ไอ้น้ำมันนั่นแหละไอ้น้ำมันมะพร้าวส้มมะขามนั่นนะส้มมะขามหนึ่งถ้วยไอ้น้ำมันมะพร้าวน้ำปลาเนี่ยมาเคี่ยวรวมกันทีนี้ก็แห้งทาวันแรกๆมันจะแสบวันสองมันจะไม่แสบนั่นนะ15 วันเดี๋ยวหายนั่นนะเดี๋ยว เป็นเนื้ออย่างเดิมไม่เป็นแผลเป็นนั่นบอกว่าได้แต่นึกสงสารเนาะบางทีเราก็บางคนพอเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่อยากให้ทำอะไรต่ออะไรจริงถ้านี่แหละบางอย่างหมอมันก็ทำแล้วมันก็เป็นแผลเป็นนั่นขูด ขูดทุกวันมันเจ็บนั่นเราตอนหนุ่มๆไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยเป็นมาลาเรียก็เห็นร้องโอ้ยหมอมาขูดให้แผลให้เนื้อใหม่มันขึ้นเนื้อเก่าให้มันเนื้อเน่าให้มันหลุดออกไปพวกโดนไฟลวกน้ำร้อนลวกนั่นเพราะฉะนั้นจึงบอกว่า ปฏิเสธก็ไม่ได้ของโบราณเนาะปฏิเสธสมัยใหม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงหายก็ช้าแพงก็แพงนั่นนะเจ็บก็เจ็บมันเป็นอย่างเงี้ยนั่นนะเจ็บก็เรื่องของคนเจ็บก็แล้วกัน หมอไม่ได้เจ็บด้วยใช่ไหมนั่นนะมันเป็นอย่างเงี้ย น่าสงสารเนาะบอกว่าโลกนี้เนี่ยเห็นไหมนั่นนะมันแปลกเนาะของใครก็ห่วงของใครก็ใครก็รักนั่นนะเนาะกูจะมาแย่งกับเขาอีกนั่นนะทำเป็นแมวไปได้ใช่ไหมโยมแมวแต่พระท่านเลี้ยงเอาไว้นั่นนะทีนี้เอ้าท่านก็เอาไปสิอย่ามาให้พวกเราเลี้ยงไว้ทําไมอ่ะบอกว่าสงสารมันที่นุ่นหมาเยอะดูสิเห็นไหมเราก็บอกว่าเราไม่อยากเลี้ยงอะไรหรอกเลี้ยงแล้วก็สงสารมันติดมันนั่นนะหมาเหมอไม่อยากเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ติด ก็ว่างั้นทีนี้ก็เห็นมานั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมพอมันโตขึ้นมามันก็จะไปหาแล้วไปหาคู่มันร้องเมาแล้วเห็นมาแต่นั่นน่ะมันชักเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยนะเราก็นึกโลกนี้นะบอกว่า ยิงกันตายฆ่ากันตายกระเพาะกระดูกนะกระดูกหนังนั่นน่ะแหมภรรยาเจ้านี่เห็นไหมขออภัยบั้นท้ายมันใหญ่เหลือเกินเนาะอะไรต่ออะไรไอ้เมียก็ไปพูดให้ผัวฟังผัวก็จะมาตีผัวก็มาตีดิ มาตีกันดิ้นนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยเราก็บอกว่ามันใหญ่เยอะอะไรมันใหญ่กระดูกทั้งนั้นเราก็ว่างั้นดีนะพูดให้ขำๆนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องไอ้บางอย่างเห็นไหมดีไม่ยิงกันนั่นน่ะเกิดตีกันนั่นน่ะ ไม่เป็นเรื่องเป็นราวปากนี่เนี่ยปอตาก็ปากนั่นแสนลำบากเหลือใจนั่นน่ะพุทโธไม่พูดไปพูดเรื่องไม่ดีใช่ไหมนั่นน่ะไปว่าเมียเขาดิไปชมนายยอมเนาะนี่มนุษย์
นี่นะมันยึดถือนะนั่นเห็นมามันเห็นมาอย่าว่าแต่แมวหมาใช่ไหมคนภาษาคนมันรู้กันนะเห็นมามันยังจะเห็นมามันจะฆ่ากันนะยิงกับหมาแมวใช่ไหมโยมนั่นนะขนาดคุกตารางไม่กลัวนะ ตำรวจยังกระดอกเข็ดใช่ไหมยังไม่กลัวนั่นนะเขาบอกว่าคนโบราณก็ใจพูดนะนั่นนะตำรวจยังกระดอกเข็ดนั่นนะยังไม่กลัวกันนะเห็นไหมนั่นนะใจเนี่ยที่หลวงปู่ส่งว่ามันโง่จริงๆนั่นนะนั่นนะ มันโง่อย่างที่หนึ่งเลยนั่นน่ะกว่าจะได้นิพพานนั่นน่ะมันทุกข์จริงๆนั่นน่ะมันเบียดเบียนกันจริงๆตัดโลกนั่นน่ะยอมลองนึกดูบอกว่าอาตมาคอยจะพูดไกลไหมไอ้คนข้างหลังข้างหลังในตรงลานโพไม่ค่อยได้ยินนั่นน่ะ นี่มันเป็นอย่างนี้แหละถึงบอกว่าหลงกระดูกหลงหนังนั่นน่ะหนังเอามาปั้นเขาแล้วมันใหญ่ไม่ถึงลูกพุทธาหรอกขูดออกใช่ไหมพุทธองค์เนี่ยแจกแยกให้เราฟังหมดบอกถ้าขูดออกมาแล้วหนัง ไม่เท่ากับผลพุทธาเท่านั้นนะนั่นนะแค่ลูกมะขามป้อมก็ได้ใช่ไหมโยมนั่นนะขูดออกมาแล้วก็เหมือนกันเหมือนในหมูไก่นั่นนะใช่ไหมไอ้หนังกบพอลอกออกมาแล้วนะใช่ไหมไอ้งูก็เหมือนกันนะลอกออกมาแล้วตัวขาวเลยนั่นนะเห็นไหม นั่นน่ะน่ากลัวเหลือเกินแต่มาโยมนั่นน่ะเอาน้ำร้อนไปลวกแล้วแล้วทีนี้จะทำยังไงเอาลองลวกแกมั่งอย่าเป็นยังไงนั่นน่ะไปลวกแต่คนอื่นมันไม่ร้อนหรอกนะมันไม่ได้ลวกตัวเราพอลวกตัวเราก็โอ้โหแทบจะขาดใจเลยเนาะนั่นน่ะที่บอกว่า ชอบฆ่าสัตว์ชอบฆ่าสัตว์เนี่ยทีนี้ไอ้หมาหมามันมากินหมูไว้จะได้ทำบุญนะพรุ่งนี้จะได้เลี้ยงพระมันก็กินเนี่ยคนนี้ก็เลยโมโหเลยน้ำร้อนเทลวกหมานั่นน่ะหมาก็ร้องตายมั้ง คนนี้ก็เหมือนกันนะที่เวลามีงานก็ไปช่วยกันไปช่วยเขาบ้านโบราณนี่เนาะคนไปหลายๆคนเขาเกิดกระดานมันหักไงไอ้กระทะมันร้อนหม้อร้อนมันก็ลวกทีนะลงมาลวกไอ้คนที่ถุงข้าวต้มแกงนั่น มันก็ร้อนเหมือนที่ทำหมาไว้นั่นนะที่ลวกหมานะหมามันกินหมูไปเยอะนั่นนะก็เลยแค้นเนี่ยเพราะความโกรธนั่นนะความเสียดายเนี่ยความทุกข์มันก็เลยกลับย้อนเข้ามาหาตัวได้นั่นนะจึงว่ากรรม นั่นนะกรรมสนองเนี่ยบางคนเห็นไหมเขาช่วยสร้างรถสร้างลาให้กับพระพระก็บอกเออดีโมทนานั่นนะโยมเป็นในคนที่ขาอะไรเป็นตัวแทนขายรถนะว้าวเดี๋ยวนี้มันทำยังไม่ทันนะญี่ปุ่นมันก็เห็นไหมอุทกภัยก็เยอะ
ยอมว่าเออได้ช่วยอนุเคราะห์กันก็ดีแล้วนั่นน่ะเป็นบุญทั้งนั้นยานความเร็วใครทำได้ก็เป็นบุญนั่นน่ะใครอนุเคราะห์กันได้นั่นน่ะมันก็เป็นบุญกันทั้งนั้น ถ้าเราเห็นมะยานความเร็วนั่นแหละก็เลยเล่าให้ฟังเนี่ยที่บอกเห็นมะไอ้เพื่อนวิ่งรถกลับมาดึกเนี่ยมันก็เอาหินทุ่มลงมาก้อนใหญ่ดีไม่ถูกตัวนะมันถูกไอ้เหล็กมันก็ไม่เป็นไรว่า โอ้ถ้าเราจอดไม่ได้เดี๋ยวมันป้นเราจริงๆนั่นแหละแกก็ไม่จอดเนี่ยถ้าจอดมันเอาจริงๆนั่นแหละมันไม่ได้เฟี้ยงด้วยความสนุกมันเอาจริงๆ คนนั้นชอบไปทำบุญไงทำบุญมันก็ทุ่มลงมาเหมือนกัน มันหลังคารถที่มันยาวๆเป็นสแตนเลสรถไอ้ปิกอัพที่ใช้บรรทุกของอะไรพวกนี้หลังคายาวมันมาคุมตรงกระจกพอดีกะทุ่มไม่ถูกกระจกพอดีทีนี้มันสแตนเลสหลังคามันรับเอาไว้บุบเลยว่าป้านั่นบอกบุบเลย ฉันนั่งใจไม่ดีอยู่ต้องนานนั่งอยู่นั่งวิ่งรถมาพักมาจอดมานั่งเหนื่อยอยู่ต้องนานกลัวตกใจนั่นเห็นไหม เขาก็มีบุญว่าเออเพราะแกชอบทำบุญไงแกถึงแกแคล้วคลาดยังวุดวิดนั่นเห็นไหมสารพัดอะมนุษย์เนาะมัน นี่แหละสัตว์มันไม่น่ากลัวมนุษย์กันเองนี่น่ากลัวเนาะอาฆาตมาดร้ายสร้างกรรมใหม่เกิดขึ้นก็ได้นั่นหรือกรรมเก่ามันตามมาเห็นไหมท่านก็บอกนั่นแหละเราก็ไม่เอาดีกว่าใช่ไหมไม่ทำ ไม่ตั้งกรรมใหม่มันก็ดีตั้งกรรมขึ้นมามันก็จะทุกข์ใส่ตัวไปนั่นเหรอเจ้าชู้ประตูหิน เจ้าชู้ประตูดินนั่นเหรอเห็นไหม แล้วเมื่อไหร่จะได้กลับมาอีกในศาสนาใช่ไหมนั่นเราลองนึกดูก็แล้วกันเมื่อไหร่เราจะได้เกิดมาอีกนั่นนะต่อไปเจ้าชู้เขาแล้วไม่สมหวังแล้วทีนี้เกิดชาติใดแต่ใดเขาก็แช่งเอาอีกไปเป็นเป็ดเป็นไก่ นั่นเห็นไหมไปอีกนานเลยนั่นน่ะ พาดประตูชัยเข้าไปแล้วใช่ไหมมนุษย์เหมือนอยู่ในกรอบของศีลธรรมนั่นพาดออกจากประตูนี้แล้วไม่รู้จะไปโผล่ไหนใช่ไหมไปเป็นเต่าเป็นปลาลำบากนั่นนะบอกว่าไอ้ ไอ้ตัวเงินตัวทองมันกินเต่าก็ไปสิลูกเต่ามันไปมันยังไม่ตายอ่ะมันก็ไปตะกุยท้องเอาสินั่นนะเออมันอาจจะกินไอ้ปลาดุกก็ได้เนาะมันแทงเอาสินะตัวใหญ่ๆปลาดุกรัสเซียมันเยอะมันหักได้นะมันรู้เขาพาทั้งว่านะ มันหักได้สงสัยไอ้ลูกเต่าเขาเอามาปล่อยกันเนี่ยมันเห็นตัวเล็กๆก็กินเลยนั่นนะกว่าจะโตได้เห็นไหม
โยมนี่แหละก็เรียกว่าทุกข์กษัตริย์นั่นน่ะนิโรธทัสสัตถ์ที่บอกว่านิโรธกับความดับทุกข์นี่ได้เนี่ยพวกเรามาบำเพ็ญนะบำเพ็ญนี่มันเกิดนิโรธขึ้นมานั่นนะใช่ไหมคุณโยมถ้าเราไม่มาบำเพ็ญแล้วมันจะเจอล่ะนั่นนะที่พระพุทธองค์ว่านะความดับทุกข์นั่นนะความพ้นทุกข์นั่นนะความไม่อาลัยอาวรณ์ในโลกนั่นใช่ไหมมันอาลัยอาวรณ์นั่นนะจากพี่จากน้องจากพ่อแม่ไปเจอกันที่นิพพานถ้าทุกคนทำกัน นั่นไปเจอไปพบกันที่นิพพานนั่นสวรรค์สวรรค์นิพพานก็ยังดีสวรรค์ก็ยังดีนั่นแต่เป็นงัวกระทิงตัวใหญ่มันก็เอาตัวไม่รอดนั่นเห็นไหมมันทำยังไงมันจะเสียท่ามันก็ถูกกินถูกยิง นั่นไปเป็นช้างโดนไฟช็อตตายนั่นเห็นไหมมันเยอะเข้าช้างมันเยอะเข้านั่นนะคุณโยมจึงบอกว่าจริงๆด้วยนะที่อาตมาบอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยพูดถูกเนาะนักเลงหญิงนักเลงชาย เที่ยวกลางคืนมีโทษนั่นเห็นไหมเป็นนักเลงหญิงนักเลงชายเป็นนักเลงหัวไม้นั่นน่ะจริงๆแล้วก็มืดแล้วดึกแล้วอย่าออกไปจะไปกินอาหารเที่ยงคืนอาหารตีสามบางคนออกไป รถชนตายก็เราคิดว่าไม่มีมันดึกแล้วให้ทางนั้นก็คิดว่ากูจะรีบไปนอน เที่ยวมาดึกแล้วขับเร็วนะบางทีสี่แยกก็ไม่คิดนะเราก็สังเกตนะว่าโอ้มันลืมสี่แยกมันลืมไฟแดง พาไฟแดงชนกันนะเห็นมาเที่ยวกลางคืนมีโทษทุกอย่างนั่นมีทุกนะนั่นพอเป็นขึ้นมาที่โบราณว่าอะไรผู้ดีเดินดำตอกนะขี้คอกนะให้แปดอยู่บนถนนดึกแล้วกูก็ไม่นอน ไอ้พวกนี้เห็นมาผู้ดีนี่แอบไปแบบไม่อยากให้ใครรู้ทีนี้ก็โยมนั่นบอกว่าแม่เราอยู่กรุงเทพเผลอกุญแจคาบ้านอยู่งั้น ไม่ได้เอามาบอกคุณพระอย่างคุ้มครอง แม่บุญเรือนเนาะบารมีคุณหนึ่งพระอรหันต์นั่นนะคุณครูบาอาจารย์เนาะแกก็ภาวนาของแกดีต้องงนแล้วบอกลืมนั่นลืมจนได้ลืมได้จริงๆนะนั่นใครใส่แล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรตาอะไรออกมาก็ลืมมากุญแจ คาอยู่กับลูกนั่นนะเห็นไหมกับแม่นะเห็นไหมคนเราอ่ะจึงบอกว่านักปราชญ์นะตีเท้ายังรู้จักปราชญ์นักปราชญ์ยังรู้จักพังนะจะนับภาษาอะไรกับคน
สองขามันก็มีพังพาดได้พังเผลอนั่นเห็นมาที่บอกว่าคนมุ่งกับคนเมินคนเฉยนั่นไอ้คนมุ่งจะลักขโมยเผลอหน่อยเดียวมันขโมยแล้วไปรับลูกเห็นมาพอไปรับลูกทางนี้มันเปิดหลังคา เข้าไปรักของอะไรต่ออะไรก็เล่านั่นเห็นไหมเพอเดียวเดียวหายของหายคนนี้ไปทั้งวันจับจนเย็นไม่หายบุญมันไม่เท่ากันนั่นเห็นไหมธรรมะรักษาจึงบอกว่าทารพัตตะยอม มีเรื่องให้เราได้รู้ได้เห็นนั่นได้อนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดให้เราดูทุกวันตายกันไม่เว้นระดับหนึ่งของโลกเมืองไทยไม่ต้องไปว่าคนอื่นใช่ไหมโยมรถมันมาก นะเมืองไทยใช่ไหมไม่ต้องไปพูดว่าใครนั่นอาตมาไม่อยากว่าใครนั่นสัจจะนั่นน่ะสัจจะไม่มีนั่นมโนธรรมมันไม่มีกับใครเมตตาธรรมไม่มีนั่นความดีไม่มีไง พวกนี้พวกทำได้พวกใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยถึงบอกว่าทั้งหมดแถวตรงแต่หัวหน้าไม่ยอมตรงไงนั่นน่ะใช่ไหมทั้งหมดตรงนั่นมันไม่ยอมนั่นถ้าตรงกันทั้งหมดมันสบาย ในโลกเนี้ยมนุษย์น่ารักจะตายไปน่าอยู่จะตายไปมนุษย์ทำอะไรได้สวยแต่มนุษย์ยังไม่ยอมไงนั่นน่ะมนุษย์ทำลวดลายไว้ดีนั่นน่ะเห็นไหมลายคำนี่เป็นแสนเป็นล้านก็ได้นั่นน่ะพวกชุดลายคำใช่ไหมแต่ว่ามนุษย์ไม่ดีได้ยังไง มนุษย์สร้างไว้ดีแต่มนุษย์ที่ไม่ยอมดีมันก็เยอะใช่ไหมเนี่ยที่เรียกว่ามนุษย์หลัน ใช่ไหมมนุษย์ดื้อนั่นนะข้าจะไปบอกว่ายายอย่าไปนะบนภูเขาข้าจะไปนั่นนะใช่ไหมยายอย่าไปมินนะข้าจะไปเลยตกภูเขาตาย นั่นน่ะคุณยายผีหลันที่ฟ้าท่านเทศเอาไว้นั่นแหละทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะเห็นไหมมันนั่นน่ะตาก็ทงสารยายเนาะยายก็ไม่ยอมเชื่อนั่นน่ะใช่ไหมโยมคุณยายผีหลันนั่นน่ะไอ้พวกดาเก่งไงทั้งนั้นเขาใจมาเทศนะ ปากจัดเหลือเกินเนาะนั่นน่ะดาไม่นั่นน่ะเรียกว่ายอมผู้ชายละอานั่นน่ะแต่ก็อยู่ด้วยกัน ทีนี้ก็มันใจขึ้นมาครับเหมือนผักลงน้ำหรือว่ายังไงตกน้ำไป เอามือโผล่มาชูนิ้วสองนิ้วนึกว่าฝากลูกไว้ด้วย จับขึ้นมาอีกกูไม่ใช่กูไม่ได้พูดอะไรกูด่ามึงนั่นแหละด่าแม่มึงโอ้ผัวบอกว่าละอาเลยเนี่ยชูสองนิ้วขึ้นมาอีกด่าปากด่าไม่ได้จมน้ำ เห็นไหมเข้าใจเอามาเทศเนาะแบบว่าพระท่านมาเทศให้โยมแก้
แก้ง่วงนอนต้นนะปากไม่ต้นละเห็นไหมบอกว่าอะไรนะที่บอกว่าต้องคนผัวเมียถ้าใครปิดประตูใครปิดประตูคนนั้นแพ้ใช่มั้ยมานะแข่งกันไม่ยอมปิดประตูแล้วก็ไม่พูดกันไอ้เพื่อนบ้านมาก็ไม่ยอมพูดถ้าใครพูดก็ต้องไปปิดประตูเกี่ยงกันปิดประตูทีนี้พวกก็จับมาตัดผมมาตัดผมก็ไม่พูดพอพูดอ้าวแกแพ้แล้วแกต้องไปปิดประตูนั่นนะเห็นไหม เอาจะเอาชนะกันให้ได้นั่นนะเห็นไหมพวกเมียกันทีนี้ก็พวกก็จับตัดผมหมดนั่นนะ ถ้าใครพูดเป็นคนแพ้ นั่นนะยอมไม่ยอมแพ้กันมันเป็นอย่างเงี้ยนะโยมมนุษย์นะจึงบอกว่าเป็นอย่างนั้นก็มีนั่นน่ะทีนี้เราไม่อยากจะไปถากถางใครไม่อยากไปถากถางราชการบ้านเมืองนั่นน่ะเราคิดว่าใครทำใครก็บาปนั่นน่ะเนาะใครทำดีนั่นน่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วของเขาเราก็ไม่ต้องไปว่าใครนั่นน่ะนรกใครนรกมันนั่นน่ะโยมบาบานใครโยมบาบานมันนั่นน่ะใช่ไหมจดไว้ทุกวันนะนั่นน่ะโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไม่ต้องว่าใครนั่นน่ะผู้ทำน่ะย่อมทุกข์ร้อนอยู่ทุกวันทุกคืนนอนไม่หลับหรอกเนาะนั่นนะนั่นนะเพราะว่าเขากลัวตายกันทุกคนไม่ว่าเราเขาใช่ไหมถ้าไม่ได้ถึงอรหันต์ไม่ได้ต่อดากลัวตายกันทุกคนนั่นนะที่เขานึกว่าไม่กลัวตายไม่กลัวตายนั่นนะเขากลัวไม่มีใครจะใช้สมบัติของเขาเขาเองก็ไม่อยากตายบางคนใช่ไหมคุณโยมเราไม่ต้องไว้ไปที่นั่นมันขอรับท่านในที่นี้มันขอรับท่านไม่ต้องไปว่ามันว่ามันก็ดื้ออยู่งั้นนะนะนั่นน่ะเราปฏิบัติไปให้มันจากโลกนี้ให้ได้ใช้ได้นั่นน่ะคุณโยมเนาะเราเชื่ออย่างนี้เลยว่าหลวงพ่อสนองเราเป็นผู้อดทนหลวงพ่อสังวานนั่นนะพูดแต่คำที่เป็นมงคลไม่พูดตลกขนองหลวงครูบาอาจารย์เห็นมั้ยท่านใจดีพูดแต่ที่เป็นสิ่งที่ดีนั่นนะคนจึงรักไงนะพูดจาเป็นเงินเป็นทองหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองเห็นไหมชักชวนให้คนทำดีนั่นนะไปแจกข้าวไปแจกข้าวแจกน้ำนะอุทุกขภัยเนี่ยญี่ปุ่นเป็นขนาดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมบางทีบ้านเมืองก็ต้องไปเอาข้าวเอาของไปแจกกันนั่นนะเห็นไหมเอธิโอเปียยังต้องพูดเลยเห็นไหมช่วยผมมั่งนะคนละร้อยก็ยังดีเห็นไหมแต่คนละร้อยเนี่ยเห็นไหมคนละบาทก็พอใช่ไหม60 ล้านเอา80 ล้านก็บอกว่าเมืองไทยมี80 ล้านคนละบาทใช่ไหมให้มันทุกเดือนก็ยังได้เลยน
นั่นน่ะคนละบาทนะทั่วโลกด้วยก็ไปกันใหญ่เลยใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะเขาเห็นไหมเขาก็พูดมันไปไม่ถึงนั่นน่ะมันไปไม่ถึงนะมันงอมันหนักนะมันหาบหนักใช่ไหม มันไปไม่ถึงคนยากคนจนนั่นน่ะถ้าไปถึงเนี่ยโอ้อาตมาก็ดีใจมากนั่นได้กินได้ยิ้มได้หัวเราะกันได้นะเด็กๆเด็กๆนั่นน่ะมันก็สบายเนาะนี่แหละไอ้คานมันหนักนะเครื่องบินมันหนักมันบรรทุกไปลำบากนั่นน่ะเห็นไหมจึงว่า ข้ามทวีปไปนะจึงว่าต้องทั้งหมดต้องนั่นนะใช่ไหมมันก็มีความสุขกันทั้งนั้นนะโลกมนุษย์นะจึงว่าครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปเห็นไหมทำลงทานอย่าไปโกรธทำลงทานอย่าไปห่วงถ้าไปห่วงแล้วไม่ต้องมาทำนะหลวงปู่ท่านบอกท่านใจเมตตา นะหลวงปู่วันลามพอเวลาวันเกิดเราอยากได้ไอติมอยากได้ไอติมมาแจกเด็กๆไอติมบางเตือคนกรุงเทพก็ไม่รู้ไอติมบางเตือมันเป็นยังไงไปหาเท่าไรก็ไม่เจอไอกล่องมันแหลมๆใช่ไหม เราเรียกติมอะไรก็ไม่รู้ไอ้ตะกิมนั่นนะเราก็ขำนะหลวงปู่เข้าใจเรียกนั่นแหละเหมือนหลวงปู่น้อยเรียกนั่นนะแม่ชีมีเรือดำน้ำไหมมันไม่มีช้อนนะฮะช้อนไม่มีหลวงปู่น้อยที่200 ปีนะท่านก็พูดให้แม่ชีขำๆเอ้ยอะไรเรือดำน้ำ เรือดำน้ำก็ช้อนใช่ไหมตักน้ำแกงเรือดำน้ำนั่นนะพูดได้หลวงปู่ท่านก็เห็นมาไก่มาขอรับท่านกับท่านมาโกงท่านอะไรต่ออะไรเออไอหวังตายแน่ตายแน่ไอหวังหลวงปู่นะ ก็ใจพูดให้โยมขำๆเมื่อนั่นน่ะเห็นมามันเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็หลวงปู่ทำอะไรก็ไม่เต็ดสักทีเขาเอาไปหมดนั่นน่ะทีนี้หลวงปู่ก็มากรุงเทพมาเจอหลวงพ่อสังวานเนี่ยพ่อสังวานบอกโอ้โหพระดี พระอริยเจ้าเท่านั้นน่ะคนก็ทำบุญตลอดทีนี้ก็หลวงปู่ขาดอะไรอ่ะขาดปูนก็เอาปูนไปขาดเหล็กก็เอาเหล็กไปทีนี้สร้างเสร็จกลับไปใหม่โอ้โหวัดหลวงปู่มีกำแพงมีโบสถ์มีเจดีย์หมดเลยวัดหลวงปู่น้อยปู่กำพร้าเนาะ อยู่กับพวกก่อการร้ายพวกก็จับหลวงปู่เวียงลงหน้าผาไงไม่ตายโอ้ท่านมีบุญเนาะมันก็เลยนับถือมันก็อยู่กับหลวงปู่ก็อยู่กับพวกเขานั้นนะก็บอกว่าหลวงปู่ไปอยู่นู่นกันเถอะตีราชาตอนนั้นอาตมาอยู่ตีราชาใช่ไหมอยู่ที่นี่ เรากินข้าวเหนียวกับมะม่วงป่าเราก็ไม่เคยกินเนาะอยู่ครึ่งคนเดือนได้สงสารหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกเออเราก็สงสารในคนหมู่บ้านนี้นะนั่นน่ะท่านก็พูดตอนหลังมากรุงเทพมารู้จักหลวงพ่อสังวานได้คนรู้จักหลวงปู่เห็นไหมหลวงปู่น้อย
หลวงปู่อะไรนั่นนะที่อยู่เขาตายายทางเพชรบูรณ์นั่นก็เหมือนกันท่านก็เหมือนหลวงปู่น้อยเหมือนกันเนาะตัวเตี้ยเหมือนกันนั่นนะเราก็บอกว่าท่านอาจารย์เนี่ยเขาชื่ออาจารย์น้อยเหมือนกันทีนี้ก็ ท่านนี่เหมือนหลวงปู่น้อยเนาะ200 ปีที่เจอกันต้องอนุมหนุ่มท่านก็บวชนานเดี๋ยวนี้ท่านก็เทศเก่งท่านก็เทศสนุกขำๆนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ก็ท่านก็ตั้งของท่านนะเนาะทีนี้ภูเขามันก็ไม่ใหญ่มากแต่มันขึ้นไปแล้วมันก็ดูทิวทัศน์ได้ นั่นน่ะท่านก็สร้างกุฏิไว้บนเขาบอกสร้างพระเจดีย์ไว้ด้วยสินั่นน่ะใช่ผมก็อยากหาทุนมาทำเหมือนกันนั่นน่ะแถวเพชรบูรณ์เขาตายายนั่นน่ะท่านก็ฝากพวกเราเห็นไหมอาตมาก็เห็นว่าอะไรนะเจ้า เจ้าไม่มีเมืองไงอะไรนะไอ้เจ้าไม่มีศาลต้องอาศัยเขาทำวัดทำวาไปนั่นนะพระราชาไม่มีเมืองนั่นนะไม่มีวัดจะอยู่นั่นนะอยู่ต้องอาศัยวัดสังฆทานมั่งอะไรมั่งนะไปนั่นนะ บุญบารมีเรายังไม่เต็มมันเป็นอย่างนั้นนั่นนะพระบอกว่าทำไมไม่หากรุงเทพมั่งบอกยังไม่เจอเศรษฐีเนาะนั่นนะที่ถวายแบบอนาถบิณฑิกะนั่นนะถ้า2-3 ไร่ก็ยังดีเนาะทำแพลอยน้ำไว้นั่นนะน้ำท่วมมากันลอย สอนคุณกรุงเทพนั่นแหละแล้วก็พูดกับจักรพันธ์ไว้ปีนี้จักรพันธ์ก็ไปอยู่นู่นมาเลเซียนั่นแหละไปอยู่มาเลเซียจักรพันธ์ก็อยากได้บอกแถว3 โคกนั่นนะก็ดีเหมือนกันนะนั่นแหละแถวนั้นแล้วก็พูดนั่นแหละที่มันแพง แต่ต่อไปมันไม่แพงถ้าน้ำมันท่วมไปแล้วเนาะนั่นน่ะถ้าน้ำมันท่วมมันก็จะตายกันเยอะไงนั่นน่ะเราก็บอกว่าดีไปช่วยคนเห็นว่าป้าคนนั้นจะช่วยที่อยุธยาปีนี้ไม่รู้ท่านก็ไปอีก ไปมาเลเซียไปจำวัดอยู่ทั้งมาเลเซียนั่นนะเนี่ยบุญมันไม่เท่ากันนั่นนะจึงบอกว่าความดีเนี่ยให้สามัคคีกันนะรักใกล้รักใกล้กันพอไปนึกถึงเห็นไหมเขาร้องเพลงสมัย พญาตากสมัยพ่อขุนรามอะไรฟังแล้วก็ปีติเนาะช่วยลูกหลานช่วยบ้านเมืองนี่แหละเหมือนพุทธบริษัทนั่นนะพุทธบริษัทไม่เข้าวัดจะทำยังไงใช่ไหมหมดพระสงฆ์เห็นไหมลูกก็น้อยกว่าจะมาบวชได้นั่นนะ เอาไก่ไม่ขันน่ะต้องเอาเป็ดขันดิหลวงปู่นั่นวะใช่ไหมนั่นน่ะพระไม่บวชโยมก็บวชสิเนาะนี่บวชกันเห็นไหมอย่าให้มันหมดไปสูญหายไปจากสยามใช่ไหมนั่นน่ะพระอาทิตย์จะไปสว่างต่างประเทศนะใช่ไหมนั่นน่ะ
เราก็เสียดายนะสงสารว่านเมืองสงสารความดีของพุทธเจ้ามาอยู่มรดกมาอยู่ในไทยนานนั่นน่ะไทยก็ยังไม่รู้ไงยังเป็นไทยกออยู่ไม่ใช่กอไก่ใช่ไหมไทยกอนั่นน่ะยังไม่รู้นั่นน่ะพอจะนั้นน่ะจึงบอกว่าถ้าต้องดูนะนั่นน่ะพ่อแม่เข้าวัดลูกหลานมันก็ว่ากันรับหลังก็มีบางคนลงแต่พระหลงแต่วัดลูกมันก็จะต่อยเอาอีกมันเห็นไหมศัตรูมาเกิดเนี่ยมาเกิดเป็นลูก นั่นน่ะเห็นมาลูกมันก็ไม่เชื่อพี่น้องก็ไม่เชื่อเคยเชื่อเอ้าเดี๋ยวมันไม่เชื่ออีกละนั่นมันไม่เที่ยงเนาะมันยังเป็นโลกีในใจนั่นจึงว่า นี่ลองนึกดูคุณธรรมที่เนี่ยมาแล้ว มาแล้วอย่าให้หาบเบาไปนั่นน่ะมาแล้วต้องหาไปหนักใช่ไหมหาบุญหาความดีไปเนี่ยมันก็มีความสุขนะดีก็ไปหาอะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะมีแต่หาความรักกันไว้นั่นน่ะเห็นไหมได้อะไรได้ลงศพนั่นน่ะเห็นไหมได้เผากัน ได้น้ำตาพี่น้องนั่นน่ะไอ้บางคนเห็นว่าเผาตัวตายเผาเมียไปด้วยอะไรไปนั่นน่ะฆ่าเมียแล้วก็เผาบ้านอะไรต่ออะไรรักกันมากเห็นมาไม่รู้ว่าไปเมืองนู้นไปทะเลาะกันอยู่ในโยมบาลนะฆ่าไม่ได้เต็มใจจะตายก็เอง ใช่ไหมโยม นั่นน่ะไม่มีใครหรอกจะเต็มใจตายด้วยกัน นั่นน่ะเห็นไหมไปสู้กันอยู่บนนู้นนี่ก็แย่เลยเห็นไหมไปฆ่ากันไปทะเลาะกันแต่ที่บอกว่าไก่ชนมันตัวยังกระวงเกียนใหญ่ระวังมันไปเตะอยู่ในนรกนั่นน่ะใช่ไหมชาตินี้ มึงจับเราไปเตะจะต่อไปไปเตะให้โยมบาลดูเรายุ่งเลยนะตู้มันไม่ได้ตัวมันใหญ่ ไก่ชนนั่นนะก็ว่างั้นนะตัวมันใหญ่เหลือเกินอยู่ในนรกนั่นนะโอ้โหฮะพ่อแม่ไม่ห่วงห่วงไก่ใช่ไหม ไก่ตายเห็นไหมตัวเป็นแสนบอกนั่นน่ะน้ำท่วมภาคอีสานไก่ชนนั่นน่ะพ่อแม่ไม่ได้นึกเป็นห่วงเนาะนั่นน่ะคนเรานั่นน่ะลูกเมียไม่นึกเป็นห่วงเอออย่างนั้นแกนอนอยู่กับไก่ก็แล้วกัน เขาก็ว่ากันเนาะไอ้ไก่ตัวนี้มัน 25 ล้านไปซื้อมาหรือไงไปทำมาไอ้ตัวนี้มันตายไปทำมาย่องเอาโฉนดเมียไปจำนำได้หมดเลยเนี่ยแยกทางกันเดินเลยสิบ้านจัดสรรเอาบ้านจัดสรรไปการันตีหมดเลยนั่นเห็นไหม นี่แหละผีการพนันนะเขาบอกว่าบางคนมากินน้ำมนต์แม่บุญเรือนมากินน้ำมนต์ไหลพระละหันหายได้นะแปลกนะมากินแล้วก็ไม่ไปเล่นการพนันผีมันสิ่งใจนะนั่นนะมันจะเป็นทุกคนหรือเปล่าไม่รู้เนาะ
เป็นทุกคนนี่ก็บุญเลยกินน้ำมนต์แล้วไม่ฟังไปเล่นการพนันนั่นนะเหมือนเนี่ยกินยาอียามานั่นนะหนูทำรายได้เดือนเป็นแสนทำงานบริษัทโอ้โหพอเห็นออแอมาวัดกลับไปออแอเลยไม่กล้าโทรไปอีกเลย โอ้โหเสียอนาคตหมดทำไมเลิกใช่ไหมนี่แหละไอ้ยาผีนี่นะใช่ไหมมันยิ่งกับยาบ้าเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องนั่นนะเห็นไหมหมดรูปหมดร่างอะไรแบบนี้ใช่ไหมผีมันสิงก็แล้วนะมันเป็นอย่างนั้นใครจะเลี้ยงพ่อแม่นะใช่ไหม นั่นนะนี่แหละเปรตยังไม่ต้องตายใช่ไหมที่ครูบาอาจารย์ว่าเปรตเดินดินนั่นนะมันยังไม่ตายแล้วแต่มันหมดนะมันหมดดีนะใช่ไหมนั่นนะก็โดนผู้ชายหลอกไปเหอะนั่นนะกรรมนั่นนะเห็นไหมพอไปคบกับไอ้พวกนั่นนะไอ้พวกยาพวกเนี้ย นั่นนะมันไม่เห็นหมดเลยนั่นนะจับได้ก็เผามันตรงนั้นนะไอ้ยาพวกเนี้ยสาดมันลงน้ำไปนั่นนะไม่ต้องให้มันผุดมันเกิดในแผ่นดินไทยมันก็ดีเลยใช่ไหมไม่รู้มันไม่หมดสักทีนะดู ดูขนมจีนมาเลี้ยงกันก็ไม่ได้ใช่ไหมมาทำเลี้ยงกันสนุกกว่าอีกแค่ไหมไม่มีใครจับนั่นน่ะเออทำรถช่องทำขนมบะกิมนั่นน่ะเอามาเลี้ยงกันสนุกกว่าได้บุญนั่นน่ะเอายามาเลี้ยงกันนี่เดี๋ยวตำรวจจับใช่ไหม มันเป็นอย่างนั้นนั่นนะจึงว่าเออฮะใช้รถใช้ถนนก็น่ากลัวอยู่แล้วยังมาใช้ม้าอีกนั่นนะใช้ยาอะไรก็ไม่รู้มามึนเมาลูกหลานอีกนั่นนะต้นตระกูลไทยไม่ได้เป็นอย่างนี้นั่นนะใช่ไหมนั่นนะลองนึกดูให้ดีนะโยม จึงบอกว่าสารพัดถ้าเราลองนึกดูให้ดีว่าหลวงพ่อพระอริยเจ้านำพาพวกเราดีพวกหลวงปู่หลวงตาก็มาเกิดแล้วอุบัติเกิดขึ้นอายามะมันก็ไม่ยอมหมดนะมันจะเอาชนะพระให้ได้ ใช่ไหมถ้าเมากันทั้งเมืองมันจะเป็นยังไงนั่นนะบ้ากันทั้งเมืองนะใช่ไหมมันจะเป็นยังไงแล้วใครอ่ะใครจะเป็นจราจรใช่ไหมต้นนะเออเอาสินั่นลองนึกดูใครจะเป็นผู้ห้ามใช่ไหมฟันพ่อแม่ เอาฟันฟันหัวฟันคออะไรก็ไม่รู้นั่นเองมาถ้าหายเมาแล้วตายกูไปฆ่าแม่ซะแล้วเห็นมาฆ่าแม่ฆ่าพ่ออะไรตอนเลยนั่นน่ะน่ากลัวเนาะทำได้หมดมันนึกยังไงมันก็ทำไปนั่นน่ะปาดคอเขา มันไม่ได้ปาดคอตัวเองปาดคอตัวเองมันเจ็บมันเนาะมันไม่ทำนั่นน่ะมันก็รู้เหมือนกันเนาะนั่นน่ะแต่มันจะไปทำคนอื่นนั่นน่ะเห็นมามันเรียนมาแล้วก็ยังเห็นไหมมันดับทุกข์ไม่ได้แล้วจะว่ายังไงนั่นน่ะ
ไอ้คนไม่เรียนกับกลัวกับสงสารพ่อแม่ทำเลี้ยงพ่อแม่ได้เห็นไหมเป็นเท่าแก่ได้อะไรต่ออะไรเอ๊ะมันเรียนมากทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะนั่นน่ะนี่แหละใจมัน ทำมันนึกถึงใจมันแล้วคิดสารพัดเนี่ยอะไรจะเป็นสุขมันคงสนุกดีเนาะกินกินไปกินมาติดมันไม่ใช่สนุกมันกลายเป็นเห็นไหมเดี๋ยวนี้อาตมาไม่ก็ได้ไปทางกรุงเทพอายุมันมากอะบางทีเดินอยู่คนเดียวแต่เรียกว่าเป็นทาสานนะ เสื้อก็ไม่ใส่ใช่ไหมผมก็ยาวเลยนั่นน่ะเห็นไหมรูปรอเหลือเกินน่ะเห็นไหมผมกระเตงนั่นน่ะไม่มีใครคุยด้วยละเดินเดินมันข้างถนนน่ะนั่นน่ะเห็นไหมลำบากเหลือเกินนี่แหละบาปมันทำให้ดูมันทำให้พวกเราดู นั่นนะเรามานึกดูโหเยาวชนของชาตินะนั่นนะนะงัวควายตายแล้วมีค่าไอ้พวกนี้ตายแล้วมันเห็นไหมดีไม่ดีมันก็จะไปรังแกคนนี่นั่นนะตาเราพัดอ่ะตำรวจนี่ปวดหัว ตำรวจดีๆก็ปวดหัวเนาะนั่นน่ะนี่นี่ตำรวจต้องยิงยางนั่นน่ะมันก็รู้จักกลัวตำรวจน่ะมันกลัวไม่จริงอ่ะใช่ไหมดีไม่ดีก็จะไปชนกับคนอื่นอีกหนีนั่นน่ะตาเราพัดเนี่ยมัน มันถ้าคิดแล้วมันไม่ได้กำไรอะไรนั่นน่ะทำให้พ่อแม่ทุกข์ไปอีกพ่อแม่นั่นน่ะที่บอกว่าลูกลากนะลูกลากลูกอะไรอะลูกล้างลูกผ่านลูกลากไปตารางนั่นน่ะมันเข้าตารางมันก็อ้อนแม่นั่นน่ะ จนหมดที่หมดทางบางคนจะขายมั่งยืมมั่งเอาไปถ่ายลูกไม่ต้องไปถ่ายมันเนาะนั่นแหละมันจะได้รู้จักอย่าไปส่งเสียมันนั่นแหละมันจะได้เป็นคนดีมั้งมันจะได้เห็นทุกข์เพื่อมันออกมามันจะได้ดีนั่นแหละมันไปเลี้ยงมันอีกมันก็ มันก็ไม่เห็นทุกข์อ่ะแม่กูรวยเว้ยกูก็คอยนั่นน่ะคอยกินอย่างเดียวอยู่ในคุกนะมันก็ไม่ได้นะกลัวเนี่ยไอ้ความรักที่อัศจรรย์ความรักของพ่อแม่ถึงว่าพ่อแม่ติดหนี้มันจึงพังผ่านนั่นน่ะพอ พ่อแม่ไม่ติดลูกไม่ติดหนี้ลูกเลี้ยงลูกกตัญญูเห็นไหมดวงใจโพธิสัตว์มันเป็นอย่างนั้นมันดวงใจของงดงามเขารู้จักกราบพ่อกราบแม่เขาอะไรต่ออะไรเห็นไหมรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลชาวบ้านได้นั่นรู้จักค้าขายรู้จัก ทำมาหากินเขานั่นนะจึงว่าที่เขาพูดดีนะกษัตริย์มีในประสบนิกรรู้จักเป็นพ่อค้ารู้จักนั่นแหละทำเงินเข้าประเทศได้นั่นนะเห็นไหมแต่ก่อนนี้เป็นเจ้าสัวไงนะที่ ที่เขาแต่งตั้งนะความดีเดี๋ยวนี้เห็นไหมมัน
ตำรวจแต่งตั้งให้กินยามากันเยอะนั่นนะเห็นไหมมันผ่านพ่อผ่านแม่ไอ้สมัยก่อนนี้เท่าแก่เยอะนั่นนะเห็นไหมช่วยประเทศเมื่อเมืองใดไม่มีศิลปินไม่มีนักร้องไม่มีศิลปะชาตินั้นก็เหมือนไม่เจริญนะเขาร้องดีนะ เมื่อวานนี้ไปทำบุญนั่นเรามานึกดูฟังแล้วก็น้ำตาหยดเหมือนกันปีติเนาะว่าความดีของรัฐการที่ปกป้องบ้านเมืองเห็นไหมนั่นนะอะไรปกป้องคุ้มเย้านั่นนะ ให้ลูกหลานเห็นมาต้นตระกูลไทยนั่นแหละเรามานึกดูให้เด็กๆเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ฝังไม่รู้มันจะเอาตระกูลอะไรมาใส่ในใจมันนั่นแหละใช่ไหมกูตามสบายนั่นแหละตามสบายคือไทยแท้นั่นนะพอทำก็แล้วตำรวจก็ยิ้มไปเลยนั่นแหละกู ไม่รู้จะทำยังไงกูมีหน้าที่จับใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่พอนั่นไปคิดได้หรือเปล่านั่นน่ะก็เพราะมันไม่เห็นทุกข์ยังไปสูบกันในคุกได้ก็แย่เลยใช่ไหมแล้วมันจะอดได้ยังไงก็มันอดไม่ได้แช่น้ำให้มันแช่น้ำอย่างเดียว เดือนเดียวก็หายไอ้พวกยาฟินพวกเนี้ยยาไม้ฟินอะไรพวกเนี้ยแค่น้ำอย่างเดียวมันหายมันไม่ต้องไปรักษายาอะไรเลยสักเม็ดนั่นน่ะมันอยากขึ้นมาก็แค่น้ำแช่น้ำเดี๋ยวทีหลังอย่าทำมาอีกนะ หลุงไม่ต้องมาหาลุงแล้วนะเจ้าไปเถอะไปหายแล้วไปช่วยพ่อแม่เห็นไหมทุกวันนี้ก็ไปทำงานนั่นเห็นไหมทำงานดีนุ่มๆเห็นนะไปไม่ต้องไอ้คนกินยาพวกนี้เดี๋ยวมัน อยากสูบขึ้นมามันจะฆ่าเราเนาะเอ๊ะมันก็ไม่เห็นมันอาละวาดแค่น้ำแช่น้ำเดือนเดียวหายนั่นน่ะโยมเพื่อไอ้ลูกหลานกระติบให้มันฟังอย่างนี้แหละไอ้บางคนเนี่ยเห็นไหมมันก็เสรีของมันนั่นแหละมันก็ไม่อยากไปแก้ใช่ไหมไม่อยากให้มัน มันก็รู้ว่าทุกข์นะนั่นนะไอ้บางคนเห็นไหมมันยึดถือของมันนั่นนะไอ้ลมชักก็ไม่หายทำไงอ่ะลมชักก็ไม่หายไปหางานทำก็ไม่มีใครรับกูโดดสะพานตายดีกว่า นั่นนะกินยาไทยหายได้ไอ้ลมชักเนี่ยนั่นนะยาไทยหายมันเป็นเลือดลมนั่นนะกรรมของเขาเนาะบางทีบางองค์ก็ไม่ค่อยอยากเชื่อนั่นนะบอกนึกแต่ก็นี่แหละสารพัดนะ ใช่ไหมโยมน่ะเขาก็ไม่ได้เกเรอะไรเขาก็หมดมากรุงเทพก็หมดเงินกูโดดสะพานตายดีกว่านั่นนะเห็นไหมตำรวจต้องไปเกลี้ยกล่อมนี่อย่าไปโดดนั่นนะเห็นไหมเขาไปช่วย
คุณงามความดีที่เราปฏิบัติเราทั้งนี่แหละเรามาชั่งใจเรามาขัดเกลาใจเรานั่นน่ะดีที่สุดเลยเห็นไหมบางคนเห็นไหมมีเพื่อนฝูงแต่ก็เห็นไหมว่าจะช่วยเพื่อนช่วยฝูงได้ก็ครูบาอาจารย์เนี่ยเอาตัวเราก่อนนั่นนะไอ้เพื่อนฝูงนี่บางคนเห็นไหมกว่าจะได้สักคนหนึ่งนะเห็นไหมนั่นนะเหมือนยังไปขุดทองคำนั่นนะทองคำมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไปหาขุดเถอะไปหาเพชรหาพลอยนั่นนะกว่าจะเจอใช่ไหม นั่นน่ะก็เหมือนช่วยเพื่อนช่วยฝูงนี่นะช่วยได้ก็ดีช่วยไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมก็ต้องเอาตัวเองเอาให้รอดปลอดภัยให้ไปถึงนิพพานให้ได้นั่นน่ะเห็นไหมมันห้ามก็ถึงว่าห้ามใครอ่ะมันยากห้ามใจเรานั่นน่ะ ท่านบอกว่าฝึกให้เก่งนั่นนะฝึกให้เป็นพาหลานแล้วก็กลับมาช่วยนั่นนะเหมือนหลวงตาท่านได้ของท่านแล้วนะท่านเอาแต่อายุมากแล้วก็ต้องช่วยเห็นไหมนั่นนะช่วยทำทองคำของท่านจนได้นะถือว่าท่านมาเกิดแล้วท่าน ทำอะไรก็ท่านก็สำเร็จนั่นนะท่านได้ครับญาติโยมก็เหมือนกันนะช่วยลูกไม่ได้ก็ต้องช่วยตัวเองละนะช่วยสามีไม่ได้ก็ต้องช่วยนี่แหละโปรดสามีด้วยการไม่พูดนะไม่บ่นไม่ว่านั่นนะทำไปทำมาสามีก็เชื่อแหละว่าผู้หญิงคนนี้ ใจเพชรจริงๆเห็นไหมใจมีภาวนาจริงๆทุกลูกทำผิดทำพลาดแม่ก็ให้อภัยตลอดเห็นไหมไปทำมาลูกก็ต้องเชื่อแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ภาวนาได้จริงๆเนี่ยต้องอาศัยการเวลาถ้ายังทำไม่ได้มาก เราก็ต้องอดทนมากไงนั่นนะเหมือนมโหสถนั่นแหละที่มาเกิดใช่ไหมมาเกิดมาช่วยคนนั่นนะหมู่บ้านอะไรอะไรหมู่บ้านจันทคามหรืออะไรที่บอกว่ามโหสถมาเกิดนั่นนะเห็นไหมมาเกิดแล้วก็ พอก็ปวดหัวไม่หายมโหสถก็กำยาหรือแท่งยานะหรือว่าก้อนคล้ายๆหินก็เหมือนนั่นน่ะฝนกินไปก็หายนะก็เลยเรียกว่ามโหสถบัณฑิตนั่นน่ะเห็นไหมคนมีบุญมาเกิดน่ะเกิดกันวันนั้น เพื่อนเพื่อนมาเกิดพันคนนะเห็นไหมลูกเศรษฐีไอ้เด็กๆก็มาลูกเศรษฐีก็ชวนกันมาเล่นเห็นไหมบ้านมโหสถมีอาหารเยอะเลี้ยงกันได้นั่นนะอ้าวมโหสถชักโตแล้วก็ต้องมีสระน้ำที่ให้ลูกเล่น นะทำไงอ่ะมโหสถก็คิดสินะพอโตขึ้นมาทำสระน้ำทำเป็นขั้นบันไดจะได้ไม่จมน้ำไอ้เด็กๆก็เล่นเล่นข้างๆหน่อยไอ้เด็กโตหน่อยก็เอาเล่นน้ำลึกหน่อยกว่าจะว่ายน้ำเป็นเห็นไหมทำไปทำมาคนเดินทางนี่
ไม่มีที่พักมโหสถก็ต้องทำอีกทำสันลาที่ทำที่พักเห็นมาเนี่ยก็เรียกว่ามาเกิดแล้วมาช่วยโลกมาสมเคราะห์โลกเห็นมามาสมเคราะห์ความดีเหมือนพวกกษัตริย์เห็นมาถึงท่านจะมาแล้วก็ต้องทำนั่นนะทำ พ่อทำเอาไว้ต้องรัฐการที่ห้าที่หนึ่งอะไรทำกันไว้จนมีสมบูรณ์ขึ้นมานะเห็นไหมชาติไทยใหญ่ยิ่งเห็นไหมทำกันทุกสมัยเห็นไหมเป็นผู้นำนะข้าราชการก็มีงานทำนั่นนะช่วยกัน ช่วยกันคำช่วยกันคำจุนนั่นแหละมันก็ไปได้หมดนะนั่นนะทีนี้ถ้าเราเอาหูไปนาเอาตาไปไล่กันหมดเห็นไหมมันก็ผุพังไปหมดนั่นนะความดีก็เหมือนกันนั่นนะถ้าเราไม่ทำเอาไว้เห็นไหมวัดสังฆทานก็เหมือนกันนะ หลวงพ่อตายแล้วก็ไม่มีใครทำเอาจารย์ไพรินทร์มาก็พระมาก็เอาเป็นนั่นน่ะเห็นไหมเป็นแม่ทัพนายกองก็เอาค้ำกันไว้เนี่ยญาติโยมก็ค้ำค้ำนั่นน่ะค้ำบ้านค้ำวัดนั่นน่ะไว้เห็นไหมมันก็อยู่กันได้ถ้าเอาทุกคนปล่อยหมดนั่นน่ะ อยู่กันไม่ได้นั่นน่ะประเทศไทยว่าไม่ดีก็เผาทิ้งมันให้หมดแบบอาจารย์พยอมว่าวัดไม่ดีก็เผาทิ้งไปให้หมดแต่ก็แกล้งพูดเล่นๆนะเนาะให้ขำๆนั่นน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าวัดนี่เป็นศิลปะสวย ที่ทำดีนั่นน่ะใครก็อยากมาเห็นใช่ไหมลวดลายอย่างนั้นอย่างนี้ดูแล้วมันเพลิดเพลินนะไปดูที่อื่นมันไม่เพลิดเพลินศิลปะมันน้อยใช่ไหมตึกรามมันอยู่เยอะแต่มันก็อย่างนั้นนะตู้วัดเบญจวัดพระแก้วไม่ได้เห็นไหมนะที่ วัดหลายๆวัดนั่นที่เขามียักษ์มีอะไรต่ออะไรรูปปั้นนะเห็นไหมกลายเป็นศิลปะล้ำค่านะที่มีตุ๊กตาจีนเยอะเขาบอกว่าคนจีนน่ะเอาตุ๊กตาพวกนี้มาก็เพราะว่าเอามาถ่วงเรือด้วย ไอ้ตุ๊กตาทีนี้ก็ไม่รู้จะเอาไปไหนก็บางทีก็มาอยู่เมืองไทยก็เลยเอาท่วงเรือมาด้วยก็เอาขึ้นมากลายเป็นศิลปะเก่าทำไมนำมาก็ปั้นกันไว้มั่งอะไรตาอะไรก็เลยจำลองไว้มั่งแม่มันให้มันมีมากตัวขึ้นนั่นน่ะก็บอก คนจีนเอามาทีแรกมันไม่ได้มาแกะในเมืองไทยอ่ะแต่มันใส่เรือมาก็เรือสำเภานั่นเองที่มานั่นนะ
ที่สมัยก่อนเนี่ยคนจีนนี่แผ่นดินใหญ่คนมันเยอะก็ไปอยู่ทั่วโลกเหมือนกันที่ไหนทำกินดีก็ไปนั่นน่ะคนจีนนี่เห็นไหมมุมานะธรรมนั่นน่ะนั่นน่ะนึกถึง เวลารวยบางทีก็กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นแหละบางคนก็ไม่ได้กลับใช่ไหมนั่นแหละบางคนก็ไม่จากกันไม่ได้กลับมันก็มีเห็นไหมที่คนจีนที่ว่าเซียนหัวตะเข้นะที่มาเมืองไทยแล้วก็พอเป็นหนุ่มแล้วก็ ปลูกผักขายอะไรต่ออะไรนั่นนะทีนี้ก็เกิดเป็นหนุ่มแล้วก็อยากแต่งงานนะจะได้มีลูกมีหลานช่วยพ่อแม่ทีนี้แม่ก็บอกเขียนจดหมายมาลูกเอ้ยถ้าเจ้าไม่กลับมาแต่งงานที่เมืองจีนแม่ก็หาไว้ให้นะ ไอ้โอตายแล้วไอ้ทางนี้ก็ชอบกับคนไทยแล้วก็เสียใจเหมือนกันนะคงจะไม่ได้กลับมาละตายเลยกว่าจะไปถึงนู่นเป็นเดือนๆต้องไปทางเรือทางนู้นนึกว่าแป๊ะนี้ไม่ได้คงไม่ได้มาแล้วไม่จดหมายมันก็ไม่ทันกันนะ มันช้ามันไม่ได้ขึ้นเครื่องบินทีนี้ก็อ้าวทางนู้นก็เขาแต่งงานไปซะแล้วนึกว่าแป๊ะไม่กลับแล้วอ้าวแป๊ะก็กลับมาหาคนไทยคนไทยก็แต่งงาน แป๊ะก็เลยกูบ้าดีกว่าวะกูไปนั่งกรรมฐานดีกว่านั่นแหละตายดีกว่านั่นแหละทำไมงั้นมันจะบ้า ทีนี้ก็เลยนั่งกรรมฐานพอคืนนั้นน่ะนั่งเอาจริงเอาจังกลายเป็นฝนตกลมมาแปะสำเร็จขึ้นมาเนาะนั่นแหละตัวก็ไม่เน่าเนาะก็เขาก็เลยขอศพของแฟนนี่ไปอยู่ประเทศจีนนั่นน่ะพี่น้องนั่นเห็นไหม ความเมาจริงเอาจังเห็นไหมผิดหวังผิดหวังภาวนาดีกว่าแต่บางคนเนี้ยผิดหวังก็กินเหล้าดีกว่านั่นแหละแก้กุ้มบอกเอ้าหายขึ้นมากูก็ไอ้สัญญาเก่ามันก็กลับมาอีกกินอีกกินไปกินมาก็ติดทีนะนั่นแหละเห็นไหมไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะมนุษย์นะ ถูกแปะไม่ได้แปะพันนั่งกรรมฐานสำเร็จนะนั่นนะยอมลองนึกดูก็แล้วกันนี่นั่นนะเด็ดขาดเห็นไหมถ้าไม่เอาจริงไม่ยอมจริงมันก็ไม่จริงกับเราเหมือนกันเนาะเออเอาสิพุทโธมันก็กลัวเราเหมือนกันนะถ้าเราทำได้พุทโธก็ อนุเคราะห์เราได้เหมือนกันนั่นนะโอ้ขอไปขรามจะแข็งมาเลย ไปกันทุกวันเลยเนาะไปกันทุกวันเลยเนาะต่างประเทศเนาะนั่นนะนี่แหละโยมจึงว่าสื่อสารดีนั่นนะอะไรตาอะไรดีหมด
แต่ใจเท่านั้นเองอะใช่ไหมใจรูปธรรมดีแต่นามธรรมนั่นเองนามธรรมเนี่ยมันลำบากเกินเนาะต้องอดหลับอดนอนนั่นเห็นไหมวิรัติเยอะใช่ไหมพรหมจรรย์นี่วิรัติเยอะนั่นนะให้มันเที่ยงตรงนั่นนะซื่อตรงนะใช่ไหมซื่อกินไม่หมดคดกินวันเดียวไงนั่นนะเห็นมาสมัยนี้ตำรวจจับเขาแล้วทีนี้จะไปขายยังไงอ่ะมันโลกโซเชียลมันเยอะใช่ไหมโยมสมัยก่อนทำไปเถอะมันก็อยู่แค่อำเภอตำบล มันไปมันไม่เดี๋ยวนี้มันไปทั่วโลกเห็นไหมนั่นแหละเราบอกว่าสมัยนี้ใช้วิชาสีถนนชัยไม่ได้แล้วโยมต้องใช้วิชาพุทธเจ้านั่นแหละดีเอาตัวรอดวิชาพุทธเจ้าใช่ไหมโยมนั่นแหละลองนึกดูก็แล้วกัน เพราะว่าคนทุกวันเนี้ยเห็นไหมหลอกเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวเขาก็จับได้หลอกไปไม่ได้ซะละนั่นน่ะเป็นนักมายากลไม่ได้แล้วโยมใช่ไหมสมัยก่อนเนี้ยเขาก็ไปขอเล่นกันตามบ้านใช่ไหมพวกเล่นกลไปขอผู้ใหญ่บ้านกำนัน นั่นอะไรต่ออะไรเขามาขายยานั่นเห็นว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกเขาก็จับเอาหวยไม่ถูกก็บอกว่าหวยถูกหวยมันถูกนั่นน่ะไม่ได้อ่ะนั่นวิชาเล็กเด็กเลี้ยงแกะไม่ได้ละนั่นมันอยู่หลังเขาใช่ไหมตำรวจไปไม่ทัน เดี๋ยวนี้มันทันหมดใช่ไหมอยู่ในซอกไหนก็ตามหาจนได้เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามันไม่จริงหรอกความดีมันไม่มีหรอกนั่นแหละมันก็พูดภาษาเมานั่นน่ะใช่ไหมภาษาความดีเนี่ยเขาก็ยกย่องนะยกย่องพุทธเจ้านั่นเหมือนเขายกย่อง เจ้าฟ้ากษัตริย์นั่นน่ะที่เป็นผู้นำนะพยายามเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งหมดใช่ไหมนี่แหละสายใหญ่ไทยสายใหญ่ลักษณ์นี่นะเห็นไหมถ้าไม่มีสายใหญ่พวกนี้เห็นไหมมันจะไปยังไงไม่มีสายใหญ่พุทธเจ้า มันจะไปยังไงนั่นลองนึกดูนั่นเห็นไหมลองนึกในใจของเราเหอะว่าพ่อแม่ของเราเห็นไหมอดออมให้เราจนเติบใหญ่นั่นพ่อแม่ของไม่ดีเนี่ยของจะเสียแม่กินเองของดี เอาไว้ให้ลูกกินลูกจะได้ไม่ท้องเสียเติบใหญ่จะได้เป็นราชการกับเขาก็บุญไปนะพ่อแม่มีหน้ามีตาสมัยก่อนนะเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นบางคนมันก็เลี้ยวไปเลี้ยวกลับมานั่นนะ พบกลับมาหาลำบากนั่นนะถ้าลองนึกดูอยากได้มากๆนั่นนะไปไม่ได้ตรงๆก็เอาทั้งอ้อมอะไรกันก็ทำให้ทุกข์นั่นนะจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นมันไม่แน่นะมันไม่แน่หรอกนายใช่ไหมที่บอกว่าเรียน ปริญญากันแล้วก็เป็นทุกข์อีกนั่นนะใช่ไหม
เนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นั่นถึงว่าเพลงบอกว่ามันไม่แน่หรอกนายนั่นใช่ไหม คนชื่อมีทุกข์มากก็เหลือหลายนั่นคนชื่อบุญหลายตายไปเมื่อวานนี้ ชื่ออะไรชื่อในอะไรนะในชื่อไม่ดีไม่เพราะนั่นแต่เขาเป็นคนดีนั่นชื่อมันไม่เพราะนั่นเหมือนยังว่าชื่ออะไรชื่อในอริยะแต่ในอริยะทำไมยังตกปลาอริยะแปลว่าไม่เบียดเบียนเนี่ยไม่เบียดเบียนสัตว์ใจสูงอริยะโอ้ยทำไมนะพระพุทธเจ้าไม่ถามเราบ้างว่าเราชื่ออะไรชื่อพวกนั้นไม่เพราะเราสู้เราไม่ได้หรอกเราชื่อดีพ่อแม่ตั้งมาชื่ออริยะ ชื่ออริยะทำไมเบียดเบียนสัตว์นั่นคอตกเลยตะกี้นี้นึกว่าในใจองค์นั้นก็ไม่เพราะองค์นี้ก็ไม่เพราะพุทธเจ้าก็ตั้งปัญหาถามเนี่ยท่านชื่ออะไรอานนท์มั่งอนุรุทธะมั่งนั่นมหากัสสปะมั่งสารีบุตร นั่นทีนี้โอ้ถ้าพระพุทธเจ้าถามเราเราจะบอกให้เพาะเชื่อชื่อในอริยะ นี่เห็นไหมที่ไหนได้พูดไปพูดมาฟังธรรมไปด้วยสำเร็จเนี่ยสำเร็จได้โสดาก็ยังดีแล้วต่อไปก็ทำไปเถอะ อาจจะได้สำเร็จต่อไปอีกก็ได้ใช่ไหมนั่นพุทธเจ้าก็หาเหตุนั่นที่บอกว่านักเรียนคนนี้ไปเรียนหนังสือแล้วก็ต้องไปให้สมณะคุณอาจารย์สมัยก่อนเอาตะตังไปให้อาจารย์ไปกลางทางก็ คนนี้จะต้องถูกฆ่าตายนะแต่ยังไม่มีที่พึ่งเลยเห็นไหมยังไม่มีที่พึ่งไปในภายภาคหน้าแต่ให้รับศีลไปไปในป่าถือศีลไปนะถือศีลไปนั่นนะไตรตรณาคมจะได้อบอุ่นไปกลางทางอะไรต่ออะไร ไปโจรมันก็ไปดักฆ่ามันรู้ว่าจะเอาตังไปให้อาจารย์พุทธเจ้าก็ไปนั่งข้างทางตอนนี้นักเรียนคนนี้ผ่านมาก็ได้สนทนากันให้ศีลไปพอโจรคนนี้ตายก็ไปเป็นเทพสินะ ไปเป็นเทพพระบุตรอะไรต่ออะไรนั่นแหละทีนี้ก็พุทธองค์ก็ไปเผาไปเผาว่านี่แหละเอาเหตุนักเรียนคนเนี้ยให้ชาวบ้านมันได้สำเร็จอีกเยอะที่ไหนจะมีบุญที่เขาจะได้บรรลุธรรมนั่นแหละคนเดียวพุทธเจ้าก็ไปโปรดเห็นไหม แต่ได้เป็นพุทธมามกะอีกเยอะเลยนั่นไปเผาศพได้ไปฟังธรรมอย่างนี้แหละเพราะเห็นไหมมันเหมือนยังกับว่ายุคนั้นคนจะรู้ธรรมนั่นเองเกิดมาพุทธเจ้าเกิดมาไม่ไร้ผลนั่นแหละใช่ไหม เหมือนพวกเราก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่เข้าวัดไม่เอา
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะมันไม่ดีแล้วมันหมดแล้วนั่นน่ะสังขังไม่มีแล้วมีแต่พระเสงเคงนั่นน่ะเห็นไหมเจ้าคุณตรงนี้หรือสมเด็จนะเดี๋ยวนี้ก็ตายไปแล้วแกก็เทศขำๆนั่นน่ะสรณังคัจฉามิ แต่งครั้งไม่มีมีแต่เต็งเก่งนะใบธรรมมาท่านก็ล่วงรับไปแล้วเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าเหมือนว่าไม่มีพระแล้วเห็นไหมพระไม่มีแล้วเห็นไหมท่านในใจของท่านนั่นเองที่ยังไม่ได้เป็นอริยเจ้านั่นน่ะถ้าใจของท่านมี เหมือนเนี่ยสมเด็จญาณนั่นแหละชีวิตนี้มันน้อยนักนั่นนะมันสั้นนักนั่นนะชีวิตนี้ที่ท่านแต่งให้คนร้องนั่นนะเป็นเพลงธรรมะไว้เพลงหนึ่งเนี่ยนั่นนะเพราะด้วยนะนั่นนะเห็นไหมเกิดมาเนี่ยวันเวลามันสั้นเหลือเกินอะไรต่ออะไรมันเหมือนอย่างกับน้ำอยู่บนน้ำค้างอยู่บนยอดหญ้าต้องแสงอาทิตย์ก็ละลายหายไปนั่นน่ะมันเร็วรวดเร็วนะแต่พูดแล้วเห็นไหม ชีวิตเรามาทำความดีบอกว่าร้อยปีสมัยโบราณ เดี๋ยวนี้ไม่ถึงอ่ะสิบสี่สิบสองก็จะตายกันนะเห็นไหมนั่นนะไม่ได้ถึงห้าหกสิบรถมั่งยิงกันมั่งเห็นไหมนั่นนะกินยามากันเมากันกินเหล้าตายนั่นเห็นไหมมันตายง่ายเหลือเกินคนยุคนี้เนี่ย เสียดายเนาะที่ยังไม่รู้ไม่ทันได้รู้เห็นแสงสว่างของพระธรรมนั่นนะมาตายซะแล้วนั่นนะแม่พ่อร้องไห้จะขาดใจเห็นไหมจมน้ำตายก็เยอะเห็นไหมเนี่ยแล้ว ครูบาอาจารย์ของเราเข้มแข็งมากที่ถ้าท่านไม่เล่าเราก็ไม่ค่อยรู้ยังก็ไปนั่งอยู่ถ้ำหมีเนี่ยไปนั่งกรรมฐานทีนี้ก็ไอ้งูมันก็เลื้อยขึ้นมาเลื้อยขึ้นมามาดูหน้ากัน เนี่ยงูเห่านะท่านก็ทำเฉยมองมันแล้วก็ทำเฉยไม่ดุกดิกนั่นน่ะเห็นมาท่านภาวนาเห็นมาไอ้พวกเราก็โอ้โหกลัวตายงูมันมาอยู่ใกล้หน้าแล้วนี่เนาะนั่นน่ะดุกดิกมันก็กัดเราเนาะนั่นน่ะเห็นนะ ว่าหลวงพ่อสนองนั่นน่ะท่านยังบอกว่าทำหมีอย่าลงไปนะมันแคบทางเข้าแต่ข้างในเดินไปครึ่งวันนะ
ลงไปทำหมี่นะเดินไปในดินนะลอกคาบงูก็ใหญ่ท่านว่าพระอย่าไปเที่ยวนะมันน่ากลัวนะนั่นเองนะท่านเราทีนี้ก็ไอ้พวกโจรสลัดมันไปปล้นมาได้มันก็เอาไว้ตรงนั้นนะแปดเก้าหีบผมทอง ในถ้ำนั่นนะแล้วตอนหลังถ้ำมันทรุดลงทรุดลงดินไปมันก็ไม่ค่อยห่วงมันไปห่วงตรงนู้นเยอะตรงภูคอยนั่นแหละสมัยเป็นทะเลแล้วหลวงปู่คำสุขบอกว่าเพชรบูรณ์มัน17 ล้านปีมันเป็นทะเลเก่าสมัยนั้นนะ เห็นไหมโอ้โหยานเรายานเราไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมนั่นน่ะน่ะหลวงปู่ไม่เล่าให้พวกเราฟังก็ไม่รู้หรอกนั่นไงที่หอยฝานนะมันเป็นหินนะกล่าวมาไว้พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่ขาวนะ50 ล้านปี เห็นไหมที่ตรงหนองบัวลำพูแถวนั้นเดี๋ยวนี้มันขึ้นกับหนองบัวลำพูแถวอุดรนะหอยพวกนั้นที่มันเป็นหินนะไอ้กรมวิทยาบอกว่านั่นน่ะ50 ล้านปีนั่นน่ะเห็นไหมคุณโยมมันไม่ใช่50 วันนะ ใช่ไหมโยมนั่นน่ะแสดงว่าโลกเนี้ยมันเกิดมานานนั่นน่ะโลกมันก็ดับได้มันก็มีโลกใหม่มาเกิดนั่นน่ะแต่มันเมื่อไรมันจะดับตอนนั้นเองนั่นน่ะจึงว่านานเหลือเกิน ลองนึกดูเราพวกเรานี่มันเกิดมาคู่โลกเลยนะมันไม่รู้ว่าเกิดมาต้องอายุไหนเราจำไม่ได้เองทีนี้เราก็เป็นคนใหม่เป็นผู้เจริญเป็นผู้ทันสมัยความจริงมันก็ไอ้คนเก่านั่นแหละมาเกิด ใช่ไหมโยมซ้ำกันไปซ้ำกันมานั่นเอง นั่นน่ะไอ้ใช่ไหมโยมนั่นน่ะแต่สมัยก่อนไอ้ข้าวสาลีไอ้ข้าวอะไรข้าวโพดอะไรเนี่ยเห็นไหมไอ้ปู่ย่าตายายก็ปลูกกันไว้ มันก็ได้เอาไว้กินกันนั่นเองนั่นนะคุณโยมสมัยก่อนใช่ไหมที่เราอ่ะมีของกินน้อยสมัยนี้มันของกินมันพิสดารใช่ไหมโยมสารพัดนะนั่นนะเห็นไหมก็เลยนึกว่าอะไรจะวิเศษกว่ากันใช่ไหมอะไรจะวิเศษอะไร เอาหางจระเข้สินะเดี๋ยวนี้จระเข้ก็อยู่ไม่เป็นสุขใช่ไหมกูเอาจระเข้มาย่างขายกันเขาแล้วนั่นเห็นไหมสารพัดหางจิ้งจก ใช่ไหมโยมนั่นนะสันมากินกันนั่นนะจึงว่าอะไรเป็นเงินเป็นทอง เลี้ยงหนูขายก็เอาสารพัดนะหนูผัดเป็ดอะไรก็ว่าไปเถอะนั่นนะเนี่ยแล้วทีนี้ก็ที่หลวงปู่บอกว่าคนเรามันหลงกินนะหลงกินญาติกันเอง นั่นนะท่านพูดให้เราได้คิดเนาะนั่นนะได้คิดใช่ไหมโยมนั่นแหละ
จึงมีบัณฑิตขึ้นมานั่นน่ะพวกเราก็ยกย่องสรรเสริญนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนองค์พระบาทสมเด็จน่ะคิดได้ต้องสามสี่พันโครงการนั่นน่ะพวกเราเอามาทำตามพวกเราก็รวยนั่นน่ะพวกเราก็พ้นจนนั่นน่ะท่านกลัว ประเทศชาติจะลำบากนะราษฎรลำบากนั่นเองประเทศชาติมันเป็นดินนะทำไงก็มันก็ไม่พูดดินนั่นนะแต่ราษฎรเนี่ยเห็นไหมทำยังไงอ่ะให้ลูกหลานรู้จักรับผิดชอบตัวเองนะเคารพพ่อแม่เหมือนดังเดิมนะ ทีแรกเรานึกในใจเฮ้เขาสร้างภาพหรือเปล่าเนาะท่านรักแม่ของท่านเหลือเกินอะไรต่ออะไรนะท่านทำให้คนดูนั่นเห็นไหมนะว่าโอ้โพธิสัตว์นั่นเคารพพ่อแม่จริงๆนั่นนะไม่ต้องมาดุลให้เราหรอกเราพอดุลได้ เราช่วยแม่ของเรานั่นเห็นไหมเราอยากดุลให้แม่อะะไรต่ออะไรนะในหลวงทำให้ดูทุกอย่างที่บอกว่าไปกินข้าวกับแม่5 วันได้นั่นนะแม่ข้าราชการสูงสุดเลยนะถ้าพูดว่าเป็นข้าราชการนะงานนี่เยอะแยะ แต่นึกถึงความรักของท่านไงแม่อยู่กับเราไม่นานเราไปทำให้แม่คุณแม่สบายใจใช่ไหมนั่นนะไม่เอาหรอกไปทุกวันทุกวันเหนื่อยเหลือเกินเพียเหลือเกินครับแม่ยังทำได้กับแม่ก็ทำไปเถอะคนใช้ก็มีใช่ไหมจะต้อง เราไม่ต้องห่วงมากอะแน่แต่ในหลวงห่วงใช่ไหมในหลวงรักแม่จริงๆนั่นนะรักพ่อรักแม่รักประสบนิกรที่ทำดีจริงๆนั่นนะแม่ที่ว่าอะไรว่าเด้งโตอะไรชื่อว่าเด้งที่ว่าปีเดียวกันนั่นนะที่บอกว่า คนทางโกลกนู่นน่ะเนาะนั่นน่ะปีเดียวกันนะนับถือกันเป็นเพื่อนอะไรต่ออะไรลุงวาเด็งนี่แกก็รักของแกจริงๆนะมีอะไรก็จะปลูกมาให้ในหลวงนั่นแหละนะมีทุเรียนมีอะไรก็เอาไป นั่นน่ะเห็นไหมเพราะความจริงใจนั่นน่ะคนรุ่นเดียวกันนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ทำไมอ่ะแมวเมาตั้งกับไปคุยกันรู้เรื่องนั่นน่ะเห็นไหมกว่าจะไปทำโครงการเสร็จต้องหลายปีนะ7-8 ปีมั้ง กว่าเขาจะเชื่อใจราชการเฮ้ทำไมปลูกฝิ่นนะมันจะไอ้นั่นไม่น้อมันจะเงินมันจะดีไม่น้อนั่นน่ะเราเคยปลูกฝิ่นนั่นน่ะในหลวงก็บอกเออไปสอนแล้วก็ปลูกผักใช่ไหมแล้วผักมันจะไปส่งที่ไหนโอ้โหไม่ใช่ว่าวัน2 วันนะ 7-8 ปีเห็นไหมกว่าก็จะชื่นชอบทำขายเห็นไหมผักเพิกเนี่ยไม่ใช่ของเล่นนะไม่มานะไปก็ไม่ได้ให้ข้าราชการไปกันไปช่วยนะแทนองค์พระบาทสมเด็จมั่งต้องไปทำมาเดี๋ยวนี้เห็นไหมชาว
เรียกว่าชาวไทยบนภูเขาจะรวยก็พื้นราบแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมว่าทำผลไม้อะหลายๆอย่างนั่นนะเห็นไหมกาแฟมั่งชามั่งอะไรต่ออะไรก็ทำไปนั่นเห็นไหมทำไมธรรมะเชื่อในหลวงว่าเดี๋ยวนี้เห็นไหมปีงก็ ปีงก็เป็นแสนๆก็ต้องลูกเรียนได้นะให้ลูกก็ได้ลูกก็จบปริญญากันมั่งละนะจะได้พ้นความยากจนจะได้สบายทั่วหน้านี่แหละจึงว่าแล้วใครว่าในหลวงไม่ดีนะเห็นไหม แล้วลองมาเป็นอย่างกับฉันมั่งดูก็แล้วกันใช่ไหมท่านก็พูดนะท่านคงจะอดลนทนไม่ไหวเหมือนกันนะพูดให้ฟังลองมาเป็นในหลวงแบบฉันมั่งก็แล้วกันว่ามันลำบากหรือสบายนั่นนะเห็นไหมต้องเอาใจประสบนิกร นั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะพ่อแม่เห็นไหมไม่ใช่ลูกเอาใจแม่พ่อแม่แล้วนะทุกวันที่หลวงพ่อสนองว่านั่นน่ะเห็นไหมมันไม่เชื่อละมันไม่เชื่อศีลธรรมนั่นน่ะผู้หญิงก็มาประชิดถึงบ้านนั่นน่ะเห็นไหม ลูกสาวให้ลูกชายยังไม่รู้อะไรเลยไอ้ผู้หญิงมันเข้ามานะเห็นไหมเดี๋ยวนี้ผู้หญิงมันจีบผู้ชายอะไรต่ออะไรนั่นน่ะมันกลับตะเข็บกับว่างั้นนั่นน่ะนี่ก็เหมือนกันน่ะความดีบอกว่าไม่ดีนั่นน่ะแล้วใครมันจะดีใช่ไหมนั่นน่ะ นั่นน่ะพระเทพเป็นมาพระเทพมีคนรักนั่นน่ะเห็นไหมรักทั้งเมืองคว้าใจทั้งก็เอาพยายามทำนั่นน่ะเห็นไหมทำนั่นน่ะหลวงพ่อใหญ่บอกมีสิหลวงพ่อสังวาล มีสิแกรัชกาลที่สิบมีท่านก็บอกนะท่านทายอยู่คนเดียวเห็นไหมว่ายานของท่านไม่เบาเห็นไหมเดี๋ยวท่านก็อายุมากแล้วนั่นนะเห็นไหมเดี๋ยวท่านก็ทำดีนั่นนะใช่ไหมคุณโยม ทุกคนน่ะพออายุมากก็รู้จักสร้างกุศลสร้างบุญสร้างกุศลน่ะเจ็บใครได้ป่วยมั่งใช่ไหมเหมือนน้องพระเทพอ่ะใช่ไหมที่ป่วยแล้วก็เอ้าพ่อช่วยไม่ได้แล้วนะไปทำบุญกับหลวงตาเผื่อหลวงไปถือศีลเนาะ ดีนะไปไปปรึกษาหลวงตาเนาะท่านอยู่ได้มาถึงขนาดนี้ก็เรียกว่าบุญของท่านเหลือเกินนั่นนะข้าพเจ้าก็อยากมาช่วยงานนั่นนะป่วยก็ป่วยเห็นไหมไปมานะไปให้พวกเราจะไปไหมเนาะถ้าเราเป็นอยู่ในตำแหน่งสบายอย่างเงี้ย ใช่ไหมโยมเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปตอนทุกข์ทรมานนั่นนะนี่แหละถึงบอกว่ามีทุกข์แล้วได้สุขนั่นนะมีได้สุขแต่มันมีแต่ทุกข์อยู่ในใจอ่ะมันจะดีอะไรใช่ไหมนี่ท่านมีภาวนา
นั่นนะได้ไปอบรมได้หลวงตาพูดคุยพยายามแนะนำภาวนานั่นนะก็เลยขั้นก็ได้ของท่านนั่นแหละใช่ไหมได้ทั้งกุศลได้ทั้งปัญญานั่นนะแต่ไอ้ทุกข์นะไอ้กรรมป่วยอ่ะมันก็นั่นนะถ้ามันก็ดีอ่ะถ้าไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมแล้วมันก็เหมือนกับว่าเกิดมาเหมือนว่าไม่ได้บรรทุกอะไรไปเลยใช่ไหมบางคนนี่แหละจึงบอกว่าการมาปฏิบัติธรรมเนสันชิกมเนกันทำไมใช่ไหมนั่นแหละมาค้นหาตัวตนนั้นนี่แหละมัน ทำไมมันรู้ทำได้ยากมากทำไมมันเป็นอย่างนี้ยิ่งหามันก็เหมือนยิ่งไกลนั่นนะถ้าหยุดหานะมันจะมาอยู่ใกล้ใช่ไหมโยมถ้าหยุดหาทำเฉยไม่อยากได้ใครดีมันจะมาใช่ไหมโยมนั่นนะธรรมะมนะธรรม บางทีมันก็เหมือนไกลแล้วเกินมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันหลบใช่ไหมถ้ามันไม่ดีกเรามันมาแจ้งให้เราได้มันก็บุญของเราเลยนั่นนะวันนี้พรุ่งนี้ได้บุญของเราเลยใช่ไหมเจ็ดวันได้เจ็ดปีได้เจ็ดเดือนได้นั่นนะก็บุญเลยใช่ไหมอีกเจ็ดชาติได้นะ เนี่ยเป็นมาเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมทำไมงั้นไอ้เจ็ดมันไม่มาเลยใช่ไหมมันไม่มาเลยสักอย่างนั่นนะไอ้เจ็ดเดือนเจ็ดปีมันไม่มาใช่ไหมมันไม่ทำมันก็ไม่มานั่นนะจึงบอกว่านี่แหละที่เราทำไว้เพื่อแรงเพื่อ นั่นแหละเพื่อเก็บน้ำเก็บความดีไว้นั่นนะไว้เอาไว้กินหน้าแรงนั่นนะยามลำบากใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าอานุภาพของความดีเนี่ยใช่ไหมเราไม่อยากว่าใครนั่นนะเนาะว่าแล้วมันเป็นกรรมวจีกรรมมโนกรรม อย่าให้มันตามไปเลยนั่นนะแค่นี้ก็ทุกข์ทรมานพอแล้วใช่ไหมอายุมากเข้าเนี่ยนั่นนะอย่าให้มันแบกหามทุกข์เอาไปอีกเลยนั่นนะพวกนักปฏิบัติธรรมเป็นบุญของพวกเรา ที่เราได้มาเจอคำสอนของพุทธเจ้านั่นนะมาเจอคุณพ่อคุณแม่ที่ใจดีนั่นนะที่เลี้ยงลูกมาจนมาเป็นสัมมาทิฏฐินะเชื่อฟังคำสอนหรือว่าปฏิบัติธรรมจนรู้ธรรมของเขานั่นนะ เขาก็เกิดความสุขได้นั่นนะไม่งั้นก็จะมีแต่ความทุกข์เห็นไหมนอนก็ยังฝันนั่นแหละก็เพราะว่ามันทุกข์นั่นนะมันแปรปวนนะนั่นนะคนนอนหลับเห็นไหมบางคนเนี่ยเขาเป็นสาวๆอ่ะ เขาหน้าตาดีเขาไว้เขาไว้ถือศีลนะเขาจะนอนเขาเอาผ้าปิดหน้าเขาไว้ไม่อยากให้ใครเห็นนะเพราะว่าคนหลับมันไม่สวยใช่ไหมนั่น แกก็รู้ของแกนะแกจะเอาผ้าขาวปิดหน้าแกไว้ไม่อยากให้ใครเห็นนะนั่นนะบางทีก็อ้าปากใช่ไหมนั่นนะบางทีนั่งหลับ
อ้าปากอีกบางทีถ้าคอเงยๆอยู่กับรถอ้าปากนะโอ้โหตื่นขึ้นมาบางทีเห็นคนอื่นนะโอ้เราก็พยายามปิดหน้าเราไว้เหมือนกันเผลอหลับไปเนี่ยถ้าคอมันงอๆไปเงี้ยเส้นมันตึงไง หลับไปปากมันจะอ้าปากนั่นนะเห็นไหมนั่นนะคนเราไอ้ตอนนอนหลับมันไม่สวย จริงๆเนาะนั่นนะมันถังเวทจริงๆนะแม่บุญเรือนที่ท่านเห็นอย่างนี้เห็นลูกหลานเห็นหลานนอนกอนนั่นนะโอ้ยนอนก็ยังเป็นทุกข์เนาะมนุษย์เนาะ นั่นนะแต่นั่นไปรู้ธรรมตอนเด็กๆนอนโกนนั่นเองนอนก็ยังไม่เป็นสุขสามีนอนโกนกันนั่นนะแม่ก็ทำความเพียรอยู่ดึกๆนั่นนะก็ได้ยินนั่นนะจึงว่ากลางคืนทำให้ จิตใจมันถ้าอยู่คนเดียวเห็นไหมมันยิ่งไอ้นั่นใหญ่ที่หลวงพ่อสนองท่านได้แล้วทั้งแหมมันวังเวงดีเนาะมันสงบนั่นนะแต่พวกเรากลัวกันทับตายใช่ไหมพอมืดแล้วปิดไฟเห็นไหมแต่พวกครูบาอาจารย์ท่าน ทำไมท่านชอบก็เพราะท่านได้ความสงบแล้วก็ใจดีนั่นเองนี่นะจึงบอกว่าผู้สืบต่อพระศาสนาก็พระอริยเจ้านี่เองนั่นนะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์สร้างอะไรไว้ก็นั่นนะมันเป็นเรื่องบุญของเขา นั่นนะต่อไว้นะทุกวัดนะหลวงพ่อนันก็ดีท่านสร้างโบสถ์สร้างอะไรตาอะไรของท่านนั่นนะเอาไว้คนได้ภาวนานั่นนะทำเป็นศูนย์รวมเอาไว้นั่นนะหลวงปู่เกื้อนก็เหมือนกันพอชราแล้วก็สร้างศาลาไว้นอน นอนสร้างวัดได้หลวงปู่นั่นแหละพออายุมากกันนอนนะหลวงปู่ไปดูที่มันเป็นยังไงมั่งไปดูหน้าต่างประตูเออสงสัยหลวงปู่จะให้เราสร้างเนาะนะสร้างประตูหน้าต่างอะไร ไอ้พวกแกพวกนั้นเขามีพอมีสตังค์เนี่ยเขาก็ทำบุญนั่นเห็นนะท่านนอนสร้างวัดจนเสร็จนั่นหลวงปู่เกินนั่นนะหลวงปู่ที่หลวงปู่มาบัวนะเนาะหลวงปู่ที่ ยังอายุมากอ่ะหัวจะพึ่งตายนั่นนะหลวงปู่ลีนั่นนะทำลีนั่นนะหลวงปู่ก็ยกย่องบอกว่าอย่าพึ่งไปให้เจดีย์เสร็จแล้วค่อยไปนะหลวงปู่ห้ามยังไม่ให้นิพพานนั่นเองเห็นไหมท่านห้ามไว้ได้ ท่านก็อยากจะไปแล้วท่านอายุมากนะนอนสร้างวัดเห็นมานี่แหละที่บอกว่าผู้ชราผู้มีศีลมีสัตว์ใครก็อยากไปชมนั่นนะเห็นมาศีลตัดนี่นะไม่ให้มัน
ไม่มันใช่ไหมไม่พูดไปพูดทิ้งไม่ดีไม่เอานั่นนะในใจเรานั่นนะมันก็เป็นมงคลของชีวิตนั่นนะพูดแล้วก็เป็นทุกข์คนฟังก็เป็นทุกข์นั่นนะคนพูดแล้วก็สร้างศัตรูอะไรต่ออะไร เป็นตัดมันก็เลยไม่มีแต่พวกหลวงปู่ไม่ต้องพูดคนก็ไปทำนะเพราะไออินเทอร์เน็ตอะไรต่ออะไรมันก็ทำให้หลวงปู่นั่นนะเห็นไหมสะดวกเห็นไหมยุคนี้จึงว่าหลวงปู่ยังอยู่กันนะทำคนละร้อยคนละ ช่างก็เห็นว่าคุ้มแล้วมันไม่ต้องไปก็ได้ตรงไว้นั่นนะมันก็สะดวกทุกอย่างนะทีนี้มันไม่สะดวกคือไอ้คนที่มันดื้อนั่นเองดื้อกับพ่อแม่นะดื้อกับบ้านเมืองนั่นนะใช่ไหมมันก็เลยตีกันนะนักเรียนตีกันไม่หยุด เนี่ยเป็นแฟชั่นเลยจับมันก็ไม่เห็นกลัวกันเลยนั่นตายนั่นวัยรุ่นนี่เนาะมันฆ่ากันถึงตายนั่นเห็นมาตายแล้วก็ไปถามมันดูแม่ไม่น่าไปทำมันเลยสงสารมันนี่แต่มันก็จะติดคุกแล้วเนี่ย พอไปตำรวจจับเขาก็กูไม่น่าเลยไปเชื่อเพื่อนนั่นนะเชื่อไอ้ท่าทั้งสี่นะคิดไปข้าต้องใหญ่ข้าต้องใหญ่ในแผ่นดินใครจะมาสู้ข้าที่ไหนได้พอโดนตัวเองโดนบ้างโอ้โหมันเจ็บเหลือเกินมันฟันเรา ใช่ไหมมันตีเราหัวแตกอะไรเงี้ยแย่เลยนั่นไม่ควรเลยนั่นเอาขับรถไปยิงกันอะไรกันนั่นนี่ไอ้ท่าทั้งตีมันไม่เป็นสัมมาทิฏฐิมันจึงเป็นแบบนี้นั่นใช่ไหมโยม ไก่นักเรียนยิงกันไอ้ตาทั้งสี่มันจะตีกันมันจะลบกันมันก็นั่นนะเห็นมาโอ้ข้าเก่งนั่นนะข้าสร้างแสงยานุภาพนั่นนะมันสร้างไอ้นรกไตในใจเขามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะเขาก็ไม่เชื่อกับ ไม่เชื่อก็เรื่องของเขานั่นนะหลวงปู่วรัมเนี่ยโอ้เราอายุมากแล้วเราสร้างความดีไว้เถอะไปเอาข้างหน้าเนาะแต่มันไม่ยอมสำเร็จก็นะเห็นมันท่านก็ยังแนะพวกเรานั่นเราก็ไป หลวงปู่ทำกฐินก็บางทีก็ไปบางทีก็ท่านก็ทำวันเกิดก็ไปบอกมาไหมบอกหลวงปู่ยังอยู่ก็ไปเป็นกำลังใจให้ท่านนั่นนะท่านก็ดีใจเนาะนั่นนะเราก็อยากไปให้ทุก ทุกองค์นั่นเห็นไหมมันบางทีมันก็กงงานมั่งอะไรมั่งนั่นนะก็ไปไม่ได้ทุกองค์อยากไปทุกองค์นั่นนะไปเป็นกำลังใจให้หลวงปู่เนาะเป็นอย่างนั้นนี่แหละมาถือศีลเนี่ยมาเป็นกำลังใจให้พุทธองค์นั่นนะมาเป็นกำลังใจให้ครอบครัว
ของเรานะทำไม่ได้เพื่อใครเพื่อครอบครัวเราด้วยนั่นนะเพื่อพุทธองค์นั่นนะพุทธองค์นั้นสบายนะพวกเราก็จะได้ขึ้นไปนั่นนะไปหาท่านดีกว่าไม่ต้องให้ท่านลงมาโปรดใช่ไหม ไม่ต้องให้พระติยะเมตตาอีกบอกท่านเทศทีเดียวพวกเราก็สำเร็จไปเลยนั่นนะใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นนะถ้ามาอีกมันก็ตีกันอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นชะตาโลกของเขาชะตานั่นนะเห็นไหม ชะตามันตกนั่นแหละมันตกไปที่ลำบากบางคนนั่นนะนรกไม่มีหรอกนะกาแฟน่ะอะไรอะโอชิโน่อะไรนั่นนะมันไม่มีหรอกนั่นนะมันมีแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองโอ้โหแย่เลย นั่นแหละคนนั้นบอกว่าหนูทำไมยังไม่ตายทำไมโยมบาลมาหั่นศพหนูเขาแล้วเอาน้ำเลือดน้ำเหลืองมากอกปากเราแกมาวัดเลยมาถือศีลนั่นแหละแกเห็นน้องแก แกเห็นน้องแกเองแกฝันน้องแกเองบางโยมบางคนไม่ได้ยินนะมะที่เราไปออกรายการแล้วก็เขาก็มาตอบปัญหาให้ฟังนะบอกนั่นแหละโยมโยมจะได้แก้ตัวได้ถ้าไปเห็นในนรกมันแก้ไม่ได้แล้วเราไปนรกซะแล้ว เราตายไปเท่าแล้วนั่นนะเราต้องไปโดนหั่นแล้วก็โดนเอาน้ำเลือดน้ำเหลืองมากอกปากนะขึ้นมาแกสลดใจมันไม่ได้เห็นทุกคนไงแต่เห็นทุกคนไม่ไหวเราก็มีแต่คนสร้างแต่ความดีมันเป็นอย่างนั้นนะ ไอ้คนมันไม่เชื่อมันไม่เอาหรอกที่บอกว่าทำไมหนูเห็นสองคืนสามคืนติดต่อกันไอ้กงจักรมันเป็นดอกบัวแล้วมาจักใส่หัวนั่นนะทำไมหนูจึงขวัญอย่างนี้ล่ะบอกนั่นแหละเขาอยากให้หนูถือศีลไว้ต่อขึ้นใช่ไหมจะได้ไม่ต้องไปทุกกงจักร คนบางคนก็มาวัดก็ชอบสร้างบุญนะ
บอกเออดีแล้วเรามาแล้วเรามาช่วยศาสนานั่นนะถูกแล้วเราช่วยครอบครัวเราช่วยตัวเองนั่นนะถ้าไม่งั้นมันก็ไปเห็นไหมพอมีฐานะเขาก็เอาละไปผิดทางก็มันก็ไปเรื่อยเลยนั่นนะเห็นไหมบางคนก็เห็นไหมมาด้วยกันแล้วก็นึกว่าเขาเป็นสามีกันไม่ใช่เป็นคนรู้จักกันนั่นนะอยากให้หลานๆได้แต่งงานนั่นได้แต่งงานกับคนนี้เขาเลยมาวัดวันนี้นะทีนี้เราก็บอกว่าเออเราก็นึกในใจนึกว่าโยมผู้ชายทำไมเขาไม่ค่อยพูดเราก็นึกว่าโยมผู้ชายไม่ใช่นั่นนะรู้จักบอกว่านั่นแหละเห็นไหมถึงเราจะเป็นคนหนองบัวลำพูหรืออะไรหรือว่าทางบึงกาฬนั่นเนาะพอบอกนั่นแหละคนแถบภาคอีสานบางคนเขาใจบุญเขาก็เป็นนักปราชญ์มาเกิดนั่นนะเขาก็ตัดตาคุณแม่บุญเรือนเหมือนกันนั่นนะก็เอามาเที่ยวเนี่ยการปฏิบัติธรรมลุงแม่บุญเรือนก็บอกว่าถ้าแกตายแล้วชื่อเสียงจะดังดังไปทั่วโลกสมัยเนี่ยชอเจียวมันไปทั่วโลกใช่ไหมโยมคนรู้จักทั่วโลกนั่นเองนี่แหละจึงบอกว่าความดีมันก็ไปทั่วโลกความไม่ดีมันก็ไปทั่วโลกมันเอาไปลงเงินเข้านั่นเรื่องไม่ดีมันก็เอามาลงอะไรตาอะไรมันเสียหายนั่นแหละเห็นไหมคนมันคิดไปนั่นแหละวิชาตีถนนชัย นั่นแหละตาลพัดนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเลือกเอาที่เลือกเอาแต่ที่ดีในชีวิตของพวกเราใช่ไหมจะได้โลกก็ไม่ช้ำธรรมก็ไม่เสียนั่นนะทีนี้ก็ได้มาโยมที่ท่านบอกว่าชั่วก็ไม่เอาเมาก็ไม่มีน่ะก้นไม่ล้นปากไม่ล้นก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่ละคนนั่นนะใช่ไหมปากล้นก้นรั่วชั่วเอาเมามีมาหมดเลยไปกันใหญ่เลยใช่ไหมนั่นนะบุญไม่เอาสินะเมาชอบสร้างนั่นนะบาปชอบสร้างมันก็ไปกันใหญ่นั่นนะนะพุทธองค์นั่นแหละไปดอยโน้นดอยนี้ก็ตำนานเขาก็กล่าวมาทีนี้ก็พุทธองค์ไปที่ไม่มีน้ำฉันข้าวไม่ค่อยหาน้ำยากระฆังมาแล้วเห็นไหมตาก็มองไม่เห็นไอ้แสงไฟมันเข้าไอ้นาฬิกามันตั้งตรงนี้มันเห็นแต่กลางวันกลางคืนแล้วมองไม่เห็นเอาละเห็นมาความง่วงเหงานอนก็พ
ผ่านไปคืนนึงเนาะเช้าก็ไปนู่นอีกไปช่วยสนามชัยใครจะทำบุญเนี่ยทำบุญคุณแม่บุญเรือนไม่รู้ประจวบทำหรือเปล่าก็ไม่รู้ ประจวบก็อยากให้เราไปนั่นน่ะเราไม่ต้องสร้างวัดก็ได้เนาะสร้างแต่พระพุทธรูปนั่นน่ะตั้งพระพุทธรูปไว้ดีอะไรให้โยมอ๋อเนี่ยนะ ตั้งพระพุทธรูปขอให้สำเร็จเนาะให้มีโยมมาช่วยนั่นน่ะเทพธิดาเทพบุตรนั่นน่ะเนาะตั้งจรวดตั้งปืนใหญ่ก็ยังสร้างกันได้เราสร้างพระ ให้ชาวโลกกราบไหว้นั่นน่ะดี ตั้งน้ำตาใช่ไหมตั้งน้ำตาไม่ได้สร้างน้ำตาลสร้างพระพุทธรูปนี่ใครเห็นก็ยิ้มใช่ไหมตั้งปืนไว้ยิงกันคนไทยไม่ต้องมีปืนนะมาไว้ยิงลูกเมียก็ยิงตัวเอง ไม่ได้ไปยิงใครนั่นน่ะน้อยใจขึ้นมาก็ฆ่ามันให้หมด นั่นนะ น่าสงสารนั่นน่ะแล้วใครจะเลี้ยงลูกใช่ไหมยายดินะยายก็แก่แล้วบางคนนั่นน่ะยอมลองนึกดูก็แล้วกันทีหลังบอก สร้างไว้ทำไมบอกว่านั่นดีก็สร้างปืนไว้ฆ่าคนตั้งจรวดไว้ฆ่าคนนั่นน่ะยอมลองนึกดูก็แล้วกันที่หลังบอกสร้างไว้ทำไมบอกว่านั่นดีก็สร้างปืนไว้ฆ่าคนเออนั่นน่ะ ยาทิพย์ยาทิพย์เมืองกาญเนี่ยสุพรรณเนี่ยตำนักยาทิพย์หลวงพ่อสังวานบอกว่าทำใหม่ๆมันก็ยังงี้แหละทำไปก็ดีนั่นน่ะเราไม่ได้สร้างให้คนตีกันนั่นน่ะไม่ได้คนฆ่ากันนั่นน่ะ สร้างที่พักภาวนาดีบอกว่าสร้างใช่ไหมสร้างยามะสร้างนั่นแหละให้ลูกหลานลำบากนั่นน่ะนั่นน่ะให้เป็นสัมมาทิฏฐิกันทุกคนนั่นน่ะจะได้มา
ไปเป็นชาวสวรรค์ดีกว่าเนี่ยไม่ได้ถึงนิพพานก็นั่นน่ะไปรวยบนนู้นนั่นน่ะอืมอยู่บนนี้มันลำบากเหลือเกินเห็นไหมงานการก็ทำลำบากเห็นไหมไอ้คนไม่ดีมันก็ทำให้คนดีลำบากฮะนั่นน่ะ สาธุสาธุนี่ฮะนั่นน่ะเห็นมาแปดสิบแล้วสายแล้วเห็นมาตะวันสายแล้วนั่นน่ะเห็นมาพวกเรานี่มันพวกแย้มฝาโลงกันดังนั้นเห็นมาไอ้นี่น่ะป้าคนนั้นเขาก็ใจพูดอยู่ที่อังกฤษเนี่ยก็ชอบพูดเล่นกันนะพวก พวกแย้มฝาโลงกันนั่นน่ะไปอยู่อังกฤษจนอายุมากอะหกสิบฝาแล้วเนี่ย เข้าใจพูดเนี่ยนั่นน่ะ